สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟังความรอบด้านประจำวันอังคารที่17กุมภาพันธ์2558กับดิฉันกุลธิดาชวนกุลค่ะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะตรงกับวันที่14กุมภาวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักค่ะหลายๆคนนะคะก็ไปร่วมทำกิจกรรมกับครอบครัวหรือว่าคนที่รักมีการมอบดอกไม้นะคะหรือว่าความรักให้แก่กันแต่ว่ามีกลุ่มบางกลุ่มค่ะที่เขารักแล้วก็หวงแหนในประชาธิปไตยได้มีการจัดกิจกรรมนะคะในการเรียกร้องทวงคืนสิทธิที่เขาถูกปล้นไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งหรือว่าหีบเลือกตั้งวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะถึงกิจกรรมนี้ที่หลายคนก็มองว่านี่เหมือนเป็นการประลองกำลังกันครั้งแรกระหว่างภาคประชาชนกับหน่วยงานความมั่นคงซึ่งมาคู่ขนานนะคะกับองค์กรจากต่างประเทศที่ก็มีการเรียกร้องกันค่ะถึงสิทธิแล้วก็เสรีภาพรวมไปถึงการคืนอำนาจการคืนประชาธิปไตยโดยเร็วแล้วก็การยกเลิกกฎอัยการศึกจะเกี่ยวข้องอย่างไรกับกิจกรรมนี้ซึ่งทั้ง3ท่านนะคะในเบื้องต้นเดี๋ยวอีก1ท่านจะตามมาจะมาพูดคุยเปิดอกกันค่ะหลังจากที่ได้รับการปล่อยตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านแรกค่ะคุณพันศักดิ์ศรีเทพท่านที่2นะคะทนายอานนท์นำพาแล้วก็ท่านที่3นะคะคุณวรรณเกียรติชูสุวรรณสวัสดีทั้ง3ท่านนะคะสวัสดีค่ะแนะนำท่านแรกก่อนเลยนะคะก็คือคุณพันศักดิ์ศรีเทพหรือว่าหลายๆคนจะรู้จักในนามของคุณพ่อน้องเชอร์บทบาทก่อนหน้านี้ที่ได้เห็นกันจริงๆไม่ใช่เพิ่งมาร่วมหรือว่ามาเป็นแกนนำกลุ่มพลเมืองโต้กลับแต่ก่อนหน้านี้ก็เคยมีบทบาทในทางการเมืองมาก่อนเหมือนกันใช่ไหมคะคุณพ่อคะคือก็เป็นนักกิจกรรมทางสังคมนะครับทำงานพัฒนาทำงานอะไรมาก็พอสมควรแล้วก็รู้จักเพื่อนฝูงในแวดวงอยู่แล้วนะครับก็พอมีกิจกรรมที่จะต้องทำกันก็จะไปช่วยทีนี้แต่ก่อนคนก็ไม่รู้จักผมหรอกครับก็เหมือนคนทำงานทั่วไปแต่พอดีมารู้จักเพราะลูกชายถูกทหารยิงเสียชีวิตที่ซอยหลังน้ำเมื่อวันเสาร์ที่15พฤษภาคม53คนก็เลยรู้จักแล้วก็มองว่าคือเขาก็มองว่าผมเป็นเหยื่อซึ่งก็เป็นเรื่องดีเพราะเราก็ใช้สถานภาพนั้นในการทำงานที่จะทำกิจกรรมครับซึ่งในช่วงนั้นกิจกรรมที่ทำมีอะไรบ้างคะหลังจากที่สูญเสียลูกชายไปค่ะกิจกรรมแรกๆที่ผมทำมันค่อนข้างเป็นเรื่องเฉพาะตัวคือการแย่งชิงอำนาจทางประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งก็คือการแย่งกันเขียนประวัติศาสตร์และก็พยายามสร้างความจำให้กับปัจจุบันเนี่ยคือเราก็พยายามที่จะเขียนเรื่องของลูกเราให้สังคมได้รับทราบซึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าลูกผมยังเด็กนะครับแค่17ปีจริงๆมันมีน้องคนหนึ่งน้องอิซาถูกยิงในคืนวันที่14นั่นก็แค่12 13ปีแต่ว่าเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ตอนคืนคนเลยไม่เห็นทีนี้ลูกชายผมเช้าตู่แล้วก็อายุ17แล้วก็ยังเป็นนักศึกษาแล้วก็ไม่ได้เป็นคนเสื้อแดงคือมันก็จะมีเรื่องราวที่มันต่างจากคนอื่นคนก็เลยค่อนข้างให้ความสนใจครับทีนี้เราก็ใช้จุดตรงนี้เป็นสิ่งที่จะทำให้สังคมจำได้ว่าวันนึงเช้าวันนึงวันเสาร์นะมันมีเด็กที่ไม่ได้อยู่ในที่ชุมนุมถูกทหารยิงเสียชีวิตกลางวันแสกๆเลยกลางถนนในเมืองหลวงในช่วงนั้นก็เคลื่อนไหวในเรื่องนี้ครับผมหลังจากนั้นก็พยายามไปเป็นอาสาสมัครของสปช.ตอนนั้นเขาทำเรื่อง fact finding ก็คือ เหตุการณ์ที่ก็จะมาทำเป็นรายงานสปช.นะครับที่หลายคนก็จะรู้จักกันดีแล้วก็หลังจากนั้นก็พยายามช่วยเพื่อนอีกคนหนึ่งที่เขาเป็นอาสาสมัครของสปช.เหมือนกันก็ได้รับมอบหมายที่จะจัดตั้งกลุ่มญาติเขาก็มาหาก่อนเลยเพราะเราก็เป็นหนึ่งในกลุ่มญาติเหมือนกันก็พยายามจะพูดคุยกับญาติเพื่อจัดตั้งแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะหลายคนก็มีความคิดเห็นไม่ตรงกันเท่าไหร่สุดท้ายตอนหลังก็มาช่วยคุณแม่น้องเกตในการเคลื่อนไหวเรียกร้องความยุติธรรมครับจริงๆจะบอกช่วยก็ไม่เชิงนะมันก็เป็นเรื่องของเราด้วยนี่คือบทบาทในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะมาอยู่ในกลุ่มของพลเมืองโต้กลับแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเลือกตั้งที่ลักนะคะทีนี้มาที่ทางคุณวรรณเกียรติกันบ้างค่ะ คุณวรรณเกียรติบทบาทก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่จะได้มาร่วมกิจกรรมเคยทำอะไรยังไงมาก่อนคะก็จริงๆก็เป็นท่านเป็นศัพท์เรียกเรียกว่าเป็นนักกิจกรรมทางสังคมเช่นเดียวกันคล้ายๆกับพี่พันศักดิ์นะครับค่ะก็ถ้าย้อนไปก็น่าจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเรียนมหาลัยมั้งครับ
ก็คือเป็นนักกิจกรรมชมรมเลยที่เรารู้จักพวกตั้งแต่สมัยเรียนเลยชมรมกลุ่มในมหาลัยเลยที่เราเห็นออกค่ายออกอะไรเงี้ยผมก็จะเป็นนักกิจกรรมตั้งแต่สมัยเรียนช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงปี40ค่ะครับช่วงยกร่างรัฐธรรมนูญปี40ใช่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอะไรที่เขาเรียกกันการรณรงค์ธงเขียวอะไรพวกนี้ครับก็เลื่อยมาก็คือมันคล้ายๆว่ามันอยู่ในสายเลือดอะพอเราเป็นแล้วถึงแม้เราจบมาเราทำงานเราก็อยากเวลาสังคมมีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยเราก็อยากเข้าไปมีส่วนร่วมอะไรเงี้ยครับกระทั่งตั้งแต่ปี40จนมารัฐประหาร49ครับปี52 52 53 53ครับเรื่อยมาเรื่อยมาครับนี่คือบทบาทที่ผ่านมาทางด้านของทนายอานนท์นำพากันบ้างค่ะก็ผมตั้งแต่เรียนจบก็ทำคดีทางสิทธิมนุษยชนมาตลอดะนะครับก็ทำคดีชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมชาวบ้านที่ไปเคลื่อนไหวคัดค้านกลุ่มทุนหรือว่าโรงไฟฟ้าที่ถูกกลุ่มทุนเองเนี่ยฟ้องดำเนินคดีทั้งแพ่งทั้งอาญาก็ไปทำในหลายพื้นที่เช่นบ่อนอกบ้านกรูดที่ประจวบก็ไปทำคดีให้กับชาวบ้านที่หนองแสงสระบุรีก็ไปทำคดีนะครับก็เติบโตกับงานทางสิทธิมนุษยชนมาตลอดทำงานด้านคดีอาญาคดีการเมืองเนี่ยก็หลายคดีนะครับก็ตั้งแต่ปี51เป็นต้นมานะแล้วก็มาทำคดีการเมืองชุดใหญ่ๆก็เป็นชุดที่ของกลุ่มพี่น้องเสื้อแดงที่โดนเจ้าที่ทหารเนี่ยจับแล้วก็ดำเนินคดีนะครับคดีการเมืองหลายคดีฮะคดีเผาสลักกลางที่มุกดาหารคดีชุมนุมทางการเมืองที่เชียงรายที่เป็นชาวบ้านระดับชาวบ้านนะครับก็แล้วก็คนอื่นๆอีกหลายคนนะครับค่ะสิ่งหนึ่งที่เห็นนะคะคุณผู้ชมจากพื้นเพของแต่ละคนแต่ละท่านที่เล่าให้ฟังก็คือมีอุดมการณ์อยู่ในตัวเองไม่ใช่ว่าจะมาเคลื่อนไหวในทางการเมืองอย่างเดียวแต่มาการเคลื่อนไหวในภาคประชาสังคมอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องสิทธิมนุษยชนนะหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของทางการเมืองทีนี้ไปยังไงมายังไงถึงได้เกิดการรวมตัวกันแล้วก็ตั้งกลุ่มชื่อว่ากลุ่มพลเมืองโต้กลับหรือว่า Resistance Citizen ใช่ไหมคะใครเป็นคนที่เริ่มก่อตั้งคะเราเริ่มจากคือหลังจากที่มีการก่อนหน้าที่จะมีการรับประหารฮะนักกิจกรรมทางสังคมหลายคนเนี่ยทั้งญาติผู้เสียชีวิตก็ดีนักข่าวนักสื่อสารมวลชนนักศึกษาเนี่ยเราจริงๆเราเริ่มมานานแล้วละเรื่องเกี่ยวกับการเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ปี53นะครับแล้วก็ก็คือร่วมกับทางคุณพ่อน้องเชยแล้วก็บุคคลอื่นใช่ฮะอย่างผมเองเนี่ยก็เคยเป็นทนายความให้กับคุณพ่อน้องเชยในการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากรัฐนะครับแล้วก็ในช่วงที่รัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยได้ออกกฎหมายนิทรรศกรรมแบบเหมาเข่งเนี่ยทางกลุ่มเราเองก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวด้วยเหมือนกันที่จะไม่เห็นด้วยคือเราไม่ได้เป็นพวกเขาเรียกอะไรถ้าเป็นภาษาชาวบ้านแบบพวกเชียร์พรรคแบบไม่ลืมหูลืมตาหรือเป็นพวกแสดงไม่ใช่คือเราจะเป็นคนที่แสดงออกทางการเมืองซึ่งหลากหลายมากไม่ได้จำกัดว่าจะเป็นฝ่ายไหนถ้าเราเห็นว่าไม่ถูกต้องแล้วก็ออกมาเคลื่อนไหวครับแล้วก็ก่อนหน้าที่จะมีการรัฐประหารแล้วก็มีการประกาศกฎการศึกเนี่ยก็เราก็มีการเคลื่อนไหวรณรงค์ให้มีการเลือกตั้งนะฮะหลายคนก็เคยไปร่วมจุดเทียนจุดเทียนเพื่อรณรงค์ให้มีการเลือกตั้งนะฮะก็เริ่มตรงนั้นพอหลังจากที่มีการรัฐประหารก็เราก็พยายามที่จะรักษาบรรยากาศการแสดงออกทางการเมืองแบบสันตินะฮะก็มีการนัดการกินข้าวนะคือบรรยากาศในการแสดงออกของเราเนี่ยเราจะแสดงออกว่าต่อให้มีการรัฐประหารเนี่ยประชาชนก็ย่อมมีเสรีภาพอย่างเป็นปกติเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใดใช่ใช่ตราบที่คุณไม่ไปก่อความวุ่นวายหรือก่อความรุนแรงในบ้านเมืองเนี่ยก็ถือว่าเป็นเสรีภาพโดยแท้เลยนะฮะซึ่งเรื่องพวกนี้ผมเคยทำคดีมาเนี่ยศาลยุติธรรมเองก็เคยวินิจฉัยไว้นะครับว่ามันเป็นเสรีภาพที่กฎหมายหรืออำนาจทหารเองเนี่ยไม่สามารถมาบดบังได้ถ้าเรายังอยู่ในกรอบของความเป็นสันตินะไม่มีความรุนแรงค่ะอันนี้คือสิ่งที่เรายืนยันมาแล้วก็หลังจากที่มีการนัดกินข้าวมีการเปิดหมวกช่วยนักโทษการเมืองนะฮะแล้วก็ครั้งล่าสุดก่อนหน้านี้ก็คือการไปจัดกิจกรรมวันปีใหม่เขาดาวเราลุ่งที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเราก็ยืนยันว่าเนี่ยกิจกรรมการจัดปีใหม่มันก็สามารถทำได้ค่ะซึ่งทุกครั้งที่เราจัดกิจกรรมเนี่ยเจ้าที่ทหารเจ้าที่ตำรวจเองก็มาอำนวยความสะดวกอย่างดีทุกครั้งไม่ได้มีการมาห้ามไม่ให้จัดไม่มีก็อาจจะมีการขอความร่วมมือกันบ้างในป้ายบางป้ายซึ่งมันล่อแหลมเราก็ให้ความร่วมมือตลอดค่ะนะฮะตอนนั้นมีการทำเฟซบุ๊กหรือว่าเชิญชวนอะไรเหมือนกับครั้งนี้ไหมคะมีการเผยแพร่ทางเฟซบุ๊กเช่นกันก็ปกติผมก็เชิญชวนพี่น้องมาร่วมกิจกรรมแล้วก็มีพี่น้องประชาชนมาร่วมกิจกรรมกันอย่าง
อย่างมากกระแสตอบรับเท่าครั้งนี้ไหมคะกระแสตอบรับเมื่อวันปีใหม่เราจัดก็มี200-300คนมาร่วมนะฮะก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะมีนักศึกษามาร่วมแล้วก็เราคิดว่าทีเนี้ยพอหลังปีใหม่มาเนี่ยเราคิดว่าสถานการณ์ทางบ้านเมืองเนี่ยมันควรจะมีการแสดงออกทางเขาเรียกอะไรทางเสรีภาพของประชาชนให้มันเป็นปกติคำว่าปกติหมายความว่าในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านในช่วงที่มีการเป็นรูปการเมืองเนี่ยประชาชนก็ควรที่จะมีการแสดงออกความเห็นทางการเมืองได้ด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะกลายเป็นว่าปล่อยให้ทางเจ้าที่ทหารเจ้าที่รัฐเนี่ยพูดอยู่ฝ่ายเดียวนะครับเราก็พยายามที่จะจัดกิจกรรมที่มันสร้างสรรค์ไม่ไปยั่วยุนะฮะแล้วก็ใช้พื้นที่แบบจำกัดไม่เข้าไปลุกล้ำพื้นที่ถนนเราก็เลยเลือกพื้นที่หอศิลป์ซึ่งมันมีลานอยู่แล้วแต่ว่าอย่างที่ทราบกันวันเกิดเหตุก็มีการเอารั้วไปขวางไม่ให้เราใช้พื้นที่จากเจ้าที่ทหารนะฮะถามว่ากลุ่มนี้เกิดขึ้นยังไงก็คือมันก็คือกลุ่มกิจกรรมเดิมที่ทำกิจกรรมมาด้วยกันก็รวมตัวกันแล้วก็ตั้งชื่อกลุ่มว่าพลเมืองโต้กลับนะแล้วก็รวมตัวกันเฟซบุ๊กถามคุณพ่อทำไมในฐานะที่ร่วมก่อตั้งกลุ่มพลเมืองโต้กลับนะทำไมถึงต้องเป็นพลเมืองโต้กลับและเรามีวัตถุประสงค์ของการตั้งกลุ่มนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรคะคือตอนตั้งกลุ่มเนี่ยเราก็มองว่าเราอย่างที่ธนาอนนท์บอกเราทำกิจกรรมมาเยอะแต่คนก็จะงงว่ากิจกรรมเยอะๆเนี่ยใครทำเพราะสุดท้ายเราก็เลยต้องจำเป็นจะต้องเนมอะไรสักอย่างเราก็เลยใช้พลเมืองโต๊ะกลับทีนี้การโต๊ะกลับของเราเนี่ยมันก็หมายถึงก็คือสิ่งที่มันเคยมีอยู่เนี่ยมันหายไปเราก็คล้ายๆจะขอทวงคืนนะครับก็เหมือนทางที่จริงเราก็ไม่ได้ไปขัดแย้งอะไรกับสิ่งที่ท่านผู้นำพรามเอ้ยพูดทุกวันศุกร์นะครับ คืออย่างท่านผู้นำบอกว่าจะคืนความสุขเราก็ท่านผู้นำจะคืนความสุขแล้วเราก็ขอความสุขด้วยเหมือนกัน หรือว่าในกรณีอย่างที่ท่านผู้นำบอกว่าเรากำลังจะเลือกตั้งแล้ว ทางพลเมืองโต้กลับเราก็เห็นว่าไหนๆท่านผู้นำบอกว่าจะเลือกตั้งแล้วเราก็มาจัด กิจกรรมให้สอดคล้องกับที่ท่านผู้นำกล่าวก็คือจัด กิจกรรมรำลึกนะคุณยังจำได้ไหมว่าถ้าคุณเข้าคูหา คุณจะต้องทำอะไรบ้างก็คือเราก็ทำเรื่องนี้เป็นกิจกรรมขึ้นมานะครับแล้วสิ่งทุกอย่างเราก็ทำสอดคล้องกับท่านผู้นำเพราะเราคือถ้าเลือกตั้ง2กุมภาเนี่ยผ่านพ้นไปใช่ไหมฮะกว่าเราจะได้เลือกตั้งใหม่เนี่ยมันอีก3ปีถ้านับจากตรงนี้ก็คือ4ปีจาก2กุมภาเพราะงั้นท่านผู้นำเนี่ยอาจจะทำให้การเลือกตั้งเร็วขึ้นไม่ต้องรออีก4ปีละรอแค่2ปี3ปีเนี่ยหรืออาจจะรอไปเรื่อยๆผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าสิ่งที่ท่านผู้นำทำเนี่ยพูดเนี่ยจะทำได้จริงหรือเปล่าเพียงแต่ว่าเราก็จะมาอยากจะตอบย้ำว่าท่านผู้นำพูดเรื่องนี้นะเราก็จะมาทำเรื่องนี้ให้เห็นนะครับและกิจกรรมเราก็อยู่ในที่เป็นที่สาธารณะแล้วก็ไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครแล้วเราก็ทำด้วยความสงบสันติกรณีอย่างที่น้องนักศึกษาเนี่ยน้องศิรวิทย์เนี่ยโดนข้อหาสร้างความรำคาญกีดขวางเนี่ยถ้าดูเนี่ยจะเห็นว่าก่อนหน้าเราจัดงาน1วันเนี่ยข้างหน้าหอศิลป์ก็ไม่มีอะไรแต่วันที่เราจะจัดก็อยู่ๆก็เกิดจะปิดปรับปรุงทำให้เราจะต้องไปใช้พื้นที่ที่มันเป็นทางเท้าก็เลยไปกีดขวางพอตำรวจระดมมา3กองร้อยสุดท้ายก็คือเราก็ไม่แน่ใจนะเพราะเราน้อยกว่าตำรวจเยอะเราก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆเนี่ยใครเป็นคนกีดขวางทางสัญจรมากกว่ากันค่ะทีนี้คุณวรรณเกียรติค่ะครับไปรู้จักกิจกรรมนี้ได้ยังไงแล้วคิดยังไงถึงมาร่วมคะก็ไม่กลัวเหรอคะถามว่ากลัวไหมไม่กลัวครับค่ะคือเราก็เชื่อว่าเรามีเสรีภาพระดับหนึ่งค่ะนะครับเราเชื่อมั่นในสิ่งนั้นว่าเราไม่ได้กระทำความผิดอะไรแล้วก็ดูรูปแบบกิจกรรมเนี่ยเราคิดว่าไม่ใช่เป็นกิจกรรมที่จะไปก่อความวุ่นวายอะไรแล้วก็มองว่าก็เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์เพราะว่าการพูดถึงเรื่องสิทธิพลเมืองการเลือกตั้งอะไรเงี้ยผมว่ากิจกรรมแบบนี้เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์สังคมปกติเราก็เชิญชวนกันไปเลือกตั้งอยู่แล้วใช่ไหมครับก่อนหน้านี้แต่วันนี้การเลือกตั้งกับกลายเป็นสิ่งที่ไม่ควรพูดถึงอะไรเงี้ยวันนี้สังคมเราแปลกๆไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับค่ะรู้จักกิจกรรมนี้ผ่านทางช่องทางไหนคะจริงๆผมกับพี่ภาษาเนี่ยจะก็ทางสนิทกันรู้จักกันก็คือขับรถแท็กซี่เหมือนกันมีอาชีพเดียวกันอะไรเงี้ยครับก็เลยชวนกันมาร่วมกิจกรรมนี้ครับแล้วไปยังไงมายังไงถึงได้โดนจับตัวไปได้คะเพราะว่ารู้สึกก็จะมีคนมาร่วมกิจกรรมเยอะอยู่ครับก็คือ
วันนั้นผมก็เตรียมผู้อุปกรณ์อะไรพวกนี้ครับอุปกรณ์ที่เป็นหีบบัตรไปแล้วก็พอดีไปถึงก่อนเขาครับต้องไปจัดเตรียมใช่ครับก็ไปอุปกรณ์ต่างๆครับค่ะก็พอไปถึงก็เห็นมีเจ้าหน้าที่ล้อมรั้วอะไรกันเต็มพอเราไปถึงปุ๊บก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาคุยด้วยบอกว่าทางหอศิลป์เขาไม่อนุญาตให้คุณจัดงานนะวันนี้อะไรเงี้ยแล้วก็พยายามจะยึดสิ่งของอุปกรณ์พวกนั้นผมก็บอกว่าเอ้ยคือผมก็บอกเขาว่าเราขอคุยกันก่อนคือกิจกรรมนี้ผมไม่เป็นคนจัดอะไรเงี้ยผมมาร่วมกับเขาคือจะย้ายสถานที่หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่จะดำเนินการยังไงเนี่ยขอเวลาคุยกันอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายก็โดนก็มีการพยายามดึงอะไรเงี้ยครับมีพยายามจะดึงของไปอะไรเงี้ยก็เลยหลังนั้นก็วุ่นวายวุ่นวายเป็นระยะทนายตอนนั้นอยู่ตรงไหนคะในเหตุการณ์ผมเดินทางมาถึงตอนที่มีการเทศกิจเก็บของไปวางไว้อยู่บนรถตุ๊กๆผมซึ่งผมคิดว่าเทศกิจเองเขาก็ไม่ได้มีหน้าที่มาดูแลส่วนนี้นะแล้วก็เลยเอาของซึ่งเป็นของเราเนี่ยมาประกอบทำกิจกรรมต่อนะฮะมันก็เลยกิจกรรมก็เลยดำเนินขึ้นอย่างผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สงบนะมันมีนักข่าวบันทึกภาพไว้เยอะก็สงบดีก็มีท่านประธานในพิธีก็มาเปิดกล่าวเปิดงานก็มีนักศึกษามาพูดถึงเรื่องเลือกตั้งครั้งแรกเป็นยังไงรู้สึกยังไงที่โดนลักการเลือกตั้งมีนักกิจกรรมนักศึกษาเดิมเนี่ยซึ่งไปดูงานเรื่องการเลือกตั้งมาจากต่างประเทศก็มาเล่าให้ฟังว่าการเลือกตั้งต่างประเทศเป็นยังไงนะฮะระหว่างนั้นเนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นก็คือว่าทางเจ้าหน้าที่ทหารนอกเครื่องแบบเองเนี่ยก็ได้แฝงตัวเข้ามาพยายามที่จะก่อความวุ่นวายให้เกิดในกิจกรรมนะฮะเช่นมาพยายามมายึดไมค์ยึดเครื่องเสียงยึดหนังสือนะฮะมีการเข้ามาล็อกคอน้องนักศึกษาที่กำลังพูดอยู่อย่างเงี้ยฮะแต่ว่าเราก็พยายามตักเตือนกันว่าอย่าไปโกรธทหารที่เขาเข้ามาทำอย่างนั้นเราก็พยายามทำกิจกรรมของเราให้มันเสร็จซึ่งก็ยังไม่ได้เสร็จดีนะฮะแต่เราคิดว่าถ้าหากดำเนินกิจกรรมต่อไปเนี่ยทางผู้ร่วมกิจกรรมเนี่ยก็จะโดนเจ้าที่ทหารเนี่ยล็อกไปหมดแน่ซึ่งเราก็คิดว่าเจตนาของเราไม่ใช่อย่างนั้นเจตนาของเราคือเรามาแสดงความเห็นทางที่เราคิดว่ามันน่าจะส่งเสริมหรือว่าผลักให้บ้านเมืองมันเดินก้าวหน้าต่อไปแล้วก็เลยจริงๆมันกิจกรรมสุดท้ายของเราคือว่าให้ประชาชนเนี่ยมาซ้อมเลือกตั้งเข้าคูหาแล้วการเลือกตั้งว่าใครเนี่ยที่รักการเลือกตั้งเมื่อปี2557กิจกรรมก็เลยในส่วนนี้ก็เลยตัดออกไปพอเราตัดกิจกรรมส่วนนี้ออกไปปุ๊บเนี่ยก็มีเหตุการณ์การเชิญตัวคุณพ่อของน้องเชิญเนี่ยเข้าไปในหอศิลป์เราก็เลยระหว่างที่เรารอก็เลยร้องเพลงแสงดาวแห่งศรัทธาแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งพอกิจกรรมเสร็จปุ๊บก็ตำรวจก็เชิญตัวผมกับพี่คนเนี้ยไปที่ข้างในหอศิลป์เพื่อที่ไปคุยกันที่สถานีตำรวจอ๋อก็คือเชิญทำไมถึงเป็นถึงเลือกทั้ง3ท่านแล้วก็น้องศิรวิทย์อีก1คนผมคิดว่าเจ้าที่ตำรวจเนี่ยดูจากคนที่มาร่วมกิจกรรมอย่างพี่ปันสันก็จะมีบทบาทที่มีการโพสต์ Facebook ก็ดีมีการมาร่วมมีลักษณะที่เขาเชื่อว่าเป็นแกนนำซึ่งยังไงก็ไม่ใช่เราก็เป็นสมาชิกของกลุ่มเหมือนกันมันไม่ได้มีใครเป็นแกนนำขนาดนั้นอ๋อแต่เหมือนมีข้อมูลมาก่อนแล้วแหละถูกไหมคะในการผมก็จะว่าอาจจะจับแบบสุ่มๆหรือว่าใครที่มีเขาเรียกอะไรดูทรงเอา นะฮะคือปัญหาหนึ่งเนี่ยก็คือว่าจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เป็นสายสืบของบชน.นอกเครื่องแบบเนี่ยประสานงานกับเราอยู่แล้วทีนี้เขาก็มาคุยกับผมแรกๆเลยก่อนที่จะเชิญผมไปพูดคุยประสานงานกับทางท่านผู้กำกับสน.ปทุมวันผมเขาท่านก็ถามว่าจะจัดกิจกรรมอะไรท่านก็ไม่ยอมให้จัดใช่ไหมฮะแต่เราขอจัดแล้วพยายามจะทำให้ตามกำหนดการแต่ว่าเราจะเลิกเร็วขึ้นตอนแรกเราตั้งใจจะเลิก6 โมงเย็นเราขอ5 โมงเย็นคือเราก็ต่อรองทีนี้ท่านก็บอกยืนการว่าไม่ได้ทีนี้ก็ทางสายสืบก็คุยกันแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาขอเลยได้ไหมว่าสัก4 คนที่จะต้องเชิญตัวหลังจากเสร็จกิจกรรมทีนี้เนื่องจากว่าการเชิญตัวเนี่ยเราก็บอกว่าเดี๋ยวผมให้สัญญาณนะแล้วก็คือเขาจะเชิญน้องศิรวิทย์ออกไปก่อนตอนแรกจะใช้ตำรวจในเครื่องแบบแต่ปรากฏยังไงก็ดันเราตำรวจทหารที่นอกเครื่องแบบมาทีนี้น้องเขาเป็นนักศึกษาเขามีเพื่อนเยอะแล้วก็เพื่อนๆหลายคนก็นักศึกษาก็รู้อยู่แล้วว่าอยู่ๆคุณมานอกเครื่องแบบที่จะ
ล็อกเพื่อนเขาไปเขาก็โกรธนะครับเขาก็ต้องไปปะทะไปอะไรพอปะทะก็วุ่นวายแล้วก็ทางพี่ๆนักข่าวก็อยากจะได้ภาพอยากได้ก็วุ่นไปหมดไม่รู้ใครเป็นใครคือถ้าเชิญตามปกติตามคิวอย่างที่ผมจะให้สัญญาณเนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรวุ่นวายเพราะน้องก็จะทำกิจกรรมในส่วนของน้องเขาเสร็จเนี่ยก็จะมีคนอื่นที่รับลูกเป็นพิธีกรต่อก็จะเราก็จะให้เชิญตัวออกไปทางน้องศิลวิทย์ผมก็แจ้งน้องแล้วว่าเดี๋ยวเขาจะเชิญตัวนะน้องเขาก็รู้แต่ปัญหาคือเพื่อนเขาก็ไม่รู้แล้วก็ท่านดันใช้ตำรวจทหารเอาเครื่องแบบถ้าเราดูคลิปเราก็เห็นมันก็เลยเกิดความวุ่นวายกันนะคะทีนี้หลังจากที่ได้มีการเชิญตัวกันไปก็คือต่างคนต่างถูกเชิญกันไปนะคะที่โรงพักครับผมในก่อนที่จะได้รับการปล่อยตัวค่ะคุณวรรณเกียรติครับเขามีการพูดคุยอะไรยังไงโดนปรับทัศนคติอะไรไปหรือเปล่าคะก็ไปช่วงควบคุมตัวควบคุมตัวน่าจะตอนนั้น5โมงครึ่งครับ5โมงเย็นตอนที่ขึ้นรถตู้ไปครับไม่ได้ขึ้นตุ๊กนะคะคนละคนกันใช่ผมขึ้นรถตู้ครับไปที่สน.ก็เขาก็ทางเจ้าที่ก็ซักประวัติสอบถามประวัติแล้วก็ข้อมูลเบื้องต้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็รออยู่นานมากตอนแรกเขาก็รอบอกว่ารอรอรอฐานในฐานธรรมนูญอะไรเงี้ยครับก็ผ่านไปชั่วโมงสองชั่วโมงก็มีในฐานธรรมนูญเดินเข้ามาแล้วก็เข้าไปห้องแล้วก็คุยในห้องแล้วก็เหมือนเขาจะรอตอนแรกคือไอ้เรื่องขั้นตอนรอก็เสร็จแล้วเราก็นั่งรอก็เหมือนจะรอผู้กำกับสน.อีกครับแล้วก็รอเนี่ยครับจะรอขั้นตอนไปจนประมาณสักเที่ยงคืนนะประมาณเที่ยงคืนมั้งจาก5โมงตอนนั้นอยู่ด้วยกันหมดไหมคะอยู่ด้วยกันหมดครับอยู่ในห้องที่โรงพักสน.จนสักประมาณเที่ยงคืนนะครับก็เหมือนจะมีเป็นทางเจ้าหน้าที่ทั้งทหารตำรวจอะไรเงี้ยครับแล้วก็นั้นก็มีอาจารย์ของมหาลัยธรรมศาสตร์มาด้วยอีกคนนึงครับอาจารย์ปริญญาใช่ไหมคะครับก็มาแล้วก็เหมือนจะชี้แจงเราแล้วว่าสิ่งที่เรารอเนี่ยสิ่งที่เรารออยู่เนี่ยกำลังจะชี้แจงสิ่งที่เรารอเลยครับก็เขาก็แจ้งว่ามีการพวกเราจะถูกดำเนินคดีนะค่ะแล้วพวกเรากำลังจะถูกดำเนินคดีโดยมีผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษในการจัดกิจกรรมวันนี้ของพวกเราครับตอนนั้นรู้สึกยังไงที่แบบเราก็ตั้งใจที่จะไปจัดกิจกรรมธรรมดาก็ไม่น่าจะมีอะไรแต่จู่ๆเราโดนดำเนินคดีรู้สึกยังไงคะหรือว่าเตรียมใจมาจากบ้านอยู่แล้วว่าอาจจะต้องมาเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ไม่ครับไม่เตรียมใจแต่ว่าแต่ก็ไม่ได้ตกไม่ได้กลัวมากครับค่ะก็คือว่าไม่ได้กลัวมากแต่ไม่คิดว่าจะถูกต้องมาเจอจะถูกดำเนินคดีครับครับก็ตกใจอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเพียงแค่เรามาทำกิจกรรมครับเฉยๆก็ไม่ได้สร้างความวุ่นวายปั่นป่วนอะไรให้กับบ้านเมืองทำไมต้องมาดำเนินคดีครับนี่คดีค่ะนายอนนท์คะทางคือเดิมทีต้องเรียนอย่างนี้ว่าทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ได้ตั้งข้อหาแล้วก็บอกว่าก็คงจะปล่อยแล้วล่ะจะรอเจ้าที่ทหารก่อนคือเขาก็เตรียมจะปล่อยเพราะไม่มีการตั้งข้อกล่าวหามีการไปปรับน้องศิลวิทย์ข้อหาเรื่องคดีเรื่องหัวโทษร้อยหนึ่งนะฮะเราก็นั่งรอกันปรากฏว่าทางพอทหารนายทหารรัฐธรรมนูญมาถึงเนี่ยไม่ยอมตามที่ตำรวจเห็นก็บอกว่าต้องดำเนินคดีนะฮะซึ่งเห็นต่างกันเห็นต่างระหว่างตำรวจกับทหารใช่ทีนี้ทหารก็เลยดำเนินคดีบอกว่าให้ดำเนินคดีจะดำเนินคดีอะไรได้ก็ต้องไปดูกฎหมายทีนี้เขาก็เลยตั้งข้อหาว่ามีการชุมนุมฝ่าฝืนคำสั่งของคสช.ฉบับที่7/2557ก็คือคำสั่งห้ามชุมนุมกันตั้งแต่5คนขึ้นไปนะครับเราก็โอเคถ้ามีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็จะใช้สิทธิ์ในการประกันตัวค่ะนะฮะน้องนักศึกษาก็จะมีอาจารย์ปริญญาเดินทางมาประกันตัวด้วยหลักทรัพย์นะฮะตอนแรกทหารบอกว่าต้องประกันเนี่ยข้อหาละ 75,000 บาทค่ะทีนี้ในส่วนของคดีความกันบ้างค่ะทนายอนนท์คะเป็นยังไงบ้างคะก็พอเราถูกเชิญตัวไปนะฮะทางเจ้าที่ตำรวจก็ดูแลเรารับในห้องสืบสวนก็โอเคก็ดูแลอย่างดีนะฮะก็มีพันโทภัสกรซึ่งเป็นเจ้าที่ทหารที่เป็นผู้อำนวยการในพื้นที่นะฮะดูแลการชุมนุมเนี่ยการกิจกรรมเนี่ยก็เข้ามานั่งคุยกันปกติก็บอกกันว่าก็คงจะปล่อยแล้วแหละไม่มีอะไรหรอกรอท่านแต่ว่าให้รอนายทหารพระธรรมนูญก่อนนะฮะพอปรากฏว่าพอนายทหารพระธรรมนูญมาเนี่ยซึ่งนายทหารพระธรรมนูญท่านนี้พันเอกบุรินเนี่ยก็เคยรู้จักกับผมมาก่อนเคยว่าความคือผมเนี่ยเคยซักความแกเป็นพยานโจทย์มาแล้วในศาลนะฮะซึ่งก็มีปัญหากันบ้างในศาลเนี่ยก็รู้จักกันปรากฏว่าพันเอกบุรินทร์นี่ไม่ยอม
จะให้ดำเนินคดีก็เลยไปสั่งให้ผู้กำกับเนี่ยดำเนินคดีกับเราทั้ง4คนโดยตั้งข้อหาว่าร่วมกันชุมนุมกันเกิน5คนขัดคำสั่งคสช.ฉบับที่7/2557ค่ะนะฮะก็มีการแจ้งข้อกล่าวหากันประมาณเที่ยงคืนกว่าจะทำเอกสารสอบคำให้การกันเสร็จก็เกือบตีสองแล้วก็มีการทำเรื่องประกันตัวโดยตอนแรกทหารบอกว่าต้องประกันคนกันคนละ75,000อย่างน้องศิลวิทย์เนี่ยซึ่งเป็นนักศึกษาเนี่ยก็ประกันกัน150,000นะครับซึ่งเราก็ยื่นเงื่อนไขว่าถ้าประกันก็โอเคผมก็ใช้ตำแหน่งประกันแล้วก็ถ้าจะมีเงื่อนไขเนี่ยผมไม่ขอรับนะจะห้ามการเคลื่อนไหวทางการเมืองเพราะว่าคือจริงๆเนี่ยตามปกติก็คดีความก็ว่ากันไปแต่เงื่อนไขเนี่ยมันคือส่วนที่เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมคะซึ่งผมคิดว่ามันเป็นเงื่อนไขที่มันขัดกับรัฐธรรมนูญห้ามให้เราไปแสดงออกทางการเมืองอันนี้ไม่ได้ผมคิดว่าเงื่อนไขเนี่ยมันไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ชี้แจงกับตำรวจไปว่าถ้าเขายังตั้งอยู่เนี่ยมันก็จำเป็นที่เราในฐานะที่เป็นสมาชิกของศูนย์ทนายความซึ่งมีชื่อชนเนี่ยจะต้องดำเนินคดีกับตำรวจเองเงื่อนไขที่เขายื่นมานะคะคุณผู้ชมมีอะไรบ้างและก็เหตุผลที่แต่ละคนแต่ละท่านเนี่ยไม่รับเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวมาติดตามในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะและเหตุผลว่าทำไมถึงไม่รับเนี่ยนะคะต้องขอต้อนรับน้องศิรวิทย์เสรีที่วัดนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับให้แนะนำตัวกับผู้ชมนิดนึงหลายคนก็อาจจะพอทราบแล้วแหละว่าวีรกรรมของน้องศิรวิทย์นี่มีอะไรมาบ้างถามบทบาทหน่อยก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาร่วมกับกิจกรรมนี้เนี่ยเราเคยทำอะไรหรือว่าเคลื่อนไหวในทางการเมืองอะไรมาบ้างคะก็ทำผมก็เป็นนักศึกษาที่เคลื่อนไหวกิจกรรมทั้งในรั้วมหาลัยทั้งในทั้งนอกมหาลัยมาตลอดนะครับแล้วก็ตั้งแต่ก่อนรับประหารก็มีประเด็นทั้งประเด็นการเคลื่อนไหวเรื่องการศึกษาแล้วก็มีการเคลื่อนไหวเรื่องการปฏิรูปการรับน้องแล้วก็มีการที่ใหญ่ๆก็คือการเคลื่อนไหวเรื่องพรบเที่ยวกรรมที่หน้าพรรคเพื่อไทยนะฮะที่เคยทำแล้วก็เริ่มมาเคลื่อนไหวกันอย่างจริงจังช่วงหลังรัฐประหารเป็นต้นมาจนก็ตลอดเวลาจนถึงกรณีล่าสุดนี่แหละครับค่ะเคสที่เราต้องไปเซ็น MOU ไปต้องเซ็นว่าเราจะไม่มาเคลื่อนไหวทางการเมืองนี่เราไปทำกิจกรรมอะไรมาอ๋อตอนนั้นคือตั้งใจว่าจะเป็นกิจกรรมยานแจกแซนด์วิชนะฮะที่สยามพารากอนนะครับแต่ก็ได้รับการเชิญตัวอย่างไม่เต็มใจแต่ก่อนนะตอนนั้นกิจกรรมนั้นยังไม่เริ่มเลยนะฮะก็เลยได้รับการเชิญตัวไปที่สโมสรทหารบกวิภาวดีก่อนครับแล้วก็เป็นกรณีเดียวกับคุณแชมป์1984ตอนนั้นนะฮะครับแล้วไปยังไงมายังไงหลังจากที่เราก็ไปเซ็นแล้วว่าเราจะไม่เคลื่อนไหวก็มาโผล่อยู่ในกิจกรรมเลือกตั้งที่ลักใช่ไหมฮะคือถ้าอันนี้พูดตรงๆนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้รับคำมั่นสัญญาระดับหนึ่งจากทางคสช.นะฮะซึ่งผมก็ได้ยินเป็นการผัดวันประกันพรุ่งมาตลอดว่าอ่ะขอให้มีรัฐบาลก่อนได้ไหมขอให้มีรัฐธรรมนูญก่อนได้ไหมค่อยเคลื่อนไหวพอมีรัฐธรรมนูญก็บอกให้มีรัฐบาลก่อนได้ไหมพอมีรัฐบาลบอกให้มีสปช.ก่อนได้ไหมพอมีสปช.เสร็จปุ๊บก็คือสุดท้ายเหมือนจะให้เราได้โอกาสในการเคลื่อนไหวสุดท้ายเขาก็พยายามหาวิธีทางมาปิดจนสุดท้ายเอากฎอัยการศึกเนี่ยมาเป็นข้อห้ามในการเคลื่อนไหวพวกเรานะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็ได้ยินท่านผมว่ามีคำมั่นสัญญาเข้ามาตลอดซึ่งก็ไม่เคยเป็นจริงมาตลอดนะสุดท้ายผมก็เลยคิดว่าสิทธิ์เหล่านี้มันควรจะเป็นสิทธิ์โดยชอบธรรมของผมที่ผมจะออกมาเคลื่อนไหวในการแสดงออกของการเมืองนะฮะเพราะว่าถึงยังไงก็ตามเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำคือสันติวิธีนะฮะแล้วผมก็ไม่ได้ทำให้ใครได้ครับผลกระทบเดือดร้อนเสียหายในประการใดนะฮะสิ่งที่เราทำเรายึดหลักสันติยึดหลักการเสรีภาพและประชาธิปไตยมาตลอดและสิทธิ์เป็นสิทธิมนุษยชนสิทธิพลเมืองที่ผมพึงมีพึงได้นะครับและไม่ควรที่จะได้รับการสกัดกั้นและขัดขวางจากใครก็ตามแม้กระทั่งผู้มีอำนาจรัฐนี่แหละค่ะผู้ชมในมุมของน้องศิริแล้วก็ทั้ง3ท่านนะคะก็มองว่ากิจกรรมเลือกตั้งที่รักเนี่ยก็เป็นเพียงแค่การแสดงออกในเชิงสิทธิเท่านั้นเองนะคะมุมมองของที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรจะมองอย่างไรเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ปณิธานคะครับสวัสดีครับค่ะในมุมของนักที่มาจากกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็มองว่าเป็นเพียงแค่การแสดงออกถึงสิทธิแล้วก็เสรีภาพเท่านั้นนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่น่าจะมีการถูกละเมิดในตรงนี้มุมมองของทางอาจารย์ปณิธานมองยังไงคะกับกิจกรรมนี้ค่ะครับจริงๆโดยพื้นฐานนะครับถ้าเรา
อยู่ในสถานการณ์ที่ปกติเรื่องสิทธิเสรีภาพก็เป็นเรื่องสำคัญอยู่แล้วนะครับค่ะแล้วก็จำเป็นที่จะต้องให้นิสิตนักศึกษาประชาชนทั่วไปมีสิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยนะครับอันนั้นก็เป็นพื้นฐานประการแรกนะครับประการที่สองขณะนี้นะครับผมเข้าใจว่าทางคสช.ก็ดีทางรัฐบาลก็ดีก็เริ่มพยายามที่จะเปิดพื้นที่นะครับให้กับประชาชนได้มีส่วนร่วมมากขึ้นโดยเฉพาะในการปฏิรูปโดยเฉพาะในการร่างรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเข้าใจว่าเหลือเวลาไม่กี่เดือนก็จะมีการเลือกตั้งนะครับตามที่หลายๆคนต้องการเพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมระยะเร่งด่วนนี้ก็คือความคิดความเห็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปจำเป็นต้องได้รับเสียงจากประชาชนในการผลักดันเข้าใจว่าสถาบันพระปกเกล้ากำลังจะเปิดพื้นที่เปิดเวทีขึ้นมาอีกหลายเวทีนะครับส่วนจะไปร่วมหรือไม่อย่างไรก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ว่าคสช.ก็มองว่าช่องทางตรงนั้นอาจจะเป็นช่องทางที่เป็นประโยชน์แล้วก็ทำให้เกิดผลได้เร็วนะครับส่วนช่องทางอื่นๆในการเคลื่อนไหวนะครับขณะนี้ก็กำลังพิจารณากันอยู่นะครับเพียงแต่ว่าหลายฝ่ายก็ยังเป็นกังวลกันอยู่นะครับว่าช่องทางอื่นๆถ้าจะเคลื่อนไหวโดยอิสระนะครับอาจจะกลายเป็นเงื่อนไขในการขัดแย้งหรือเผชิญหน้าหรือไม่อย่างไรเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าขณะนี้สถานการณ์ไม่ปกตินะครับแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่เป็นระยะอย่างที่เราเห็นนะครับแต่ว่าทั้งหมดเหล่านี้ก็ต้องรับฟังกันนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรในการรับฟังส่วนฝ่ายความมั่นคงหรือว่าคสช.หรือว่ารัฐบาลจะตัดสินใจอย่างไรก็เป็นเรื่องที่คงต้องพิจารณากันไปครับค่ะอาจารย์มองยังไงคะที่บางส่วนก็มองว่าถ้าสมมุติว่าทางฝ่ายความมั่นคงไม่มีการดําเนินการจัดกุมปล่อยให้กลุ่มนี้ได้จัดกิจกรรมไปก็คงจะไม่มีความวุ่นวายหรือว่าก็จะไม่เป็นประเด็นในทางการเมืองขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์หลายฉบับในช่วงวันที่ผ่านมาเนี่ยค่ะครับผมคิดว่าก็มองได้2ด้านนะครับในด้านนึงหลายกรณีก็อาจจะอย่างที่เราเห็นนะครับในอดีตก็ไม่ได้มีผลในเรื่องของการดำเนินคดีแต่นั้นในหลายกรณีอย่างที่เห็นนะครับก็มีผลออกมาเพราะว่ามันไปขัดกับเงื่อนไขของกฎอัยการศึกนะครับการพิจารณาตรงนั้นเนี่ยจะต้องรอบคอบนะครับเราฝ่ายนโยบายเนี่ยก็ให้ฝ่ายปฏิบัติเนี่ยชัดเจนว่าจะต้องมีดุลยพินิจที่ดีนะครับแล้วก็ดูว่าอะไรกระทบไม่กระทบต่อสถิตภาพความสงบสุขโดยรวมนะครับทั้งหมดเหล่านี้การแลกเปลี่ยนพูดคุยกันเป็นเรื่องที่สำคัญรัฐบาลกับคสช.เนี่ยอยากจะฟังความคิดเห็นจากเยาวชนนะครับจากนิสิตนักศึกษาค่อนข้างมากเพราะว่าถือว่าเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีผลประโยชน์เบื้องหลังนะครับไม่มีประเด็นทางการเมืองของฝักฝ่ายใดนะครับเพียงแต่ว่าเป็นกังวลว่าเคลื่อนไหวแล้วจะมีกลุ่มอื่นใช้นะครับช่องว่างตรงนี้หรือไม่ถ้าไม่มีก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรนะครับหลายครั้งไม่ว่าจะเป็นกรณีประท้วงท่านนายกรัฐมนตรีกรณีที่จริงๆก็ออกอากาศกันอยู่บ่อยในหลายช่องนะครับเรามีช่องทีวีโทรทัศน์ดาวเทียมในเกือบ600ช่องนะครับมีช่องทางสื่อสารอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาเราก็ดูกันนะครับน้องๆแสดงความคิดเห็นหลากหลายรูปแบบใน YouTube ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ตรงนั้นก็เป็นเรื่องที่รับฟังกันอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเคลื่อนไหวในพื้นที่สาธารณะบางพื้นที่แล้วเนี่ยบางกลุ่มเขาก็อาจอยากออกมาเคลื่อนไหวบ้างมีหลายกลุ่มนะครับที่ต้องการทำอย่างเดียวกันอันนี้ก็ต้องดูความจำเป็นความเหมาะสมถ้าทุกกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวตรงแล้วก็เกิดปัญหาปะทะกันหรือว่าเกิดเผชิญหน้ากันก็อาจจะมีปัญหาแต่ไม่ได้หมายความว่าน้องๆจะทำอย่างนั้นนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับความจริงว่ามีบุคคลบางกลุ่มเนี่ยอาจจะไม่คิดอย่างนิสิตนักศึกษาแล้วต้องการใช้เงื่อนไขตรงนั้นหรือไม่นะครับก็ดูไปนะครับแล้วก็ผมคิดว่าการคลายตัวของกฎอัยการศึกในแง่ของการปฏิรูปในแง่ของความคิดเห็นในเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับก็จะมีมากขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเราก็เป็นกังวลกันนะครับว่าถ้าไม่แสดงความคิดเห็นเต็มที่ว่ารัฐธรรมนูญออกมาควรจะเป็นอย่างไรนะครับอย่างกรณีอย่างเช่นเรื่องเลือกนายกโดยตรงเนี่ยนะครับความคิดเห็นก็ออกมาเยอะนะครับกรณีต่อต้านคอร์รัปชันกรณีที่นักการเมืองต้องรับผิดชอบมากขึ้นในโครงการต่างๆจริงๆมันก็มีข้อถกเถียงกันเยอะนะครับว่าควรจะรับผิดชอบบ้างน้อยขนาดไหนเรื่องเหล่านี้ถ้าคนที่จะมีส่วนร่วมเนี่ยได้พุ่งเป้าไปยังเรื่องเหล่านี้นะครับแล้วก็ผลักดันกันจริงจังรัฐธรรมนูญจะออกมาดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าการเคลื่อนไหวในเรื่องของพื้นฐานนะครับว่าควรจะเป็นประชาธิปไตยควรจะมีสิทธิเสรีภาพเนี่ยนะครับควรจะเลือกตั้งควรจะนะครับจัดเวทีได้ในระยะนี้ก็อาจจะละเอียดอ่อนหน่อยครับเพราะว่าเป็นไปตามความกังวลอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อสักครู่ครับค่ะ
แต่ว่ากลุ่มที่เขามาจากกิจกรรมนี้ค่ะก็มีหลายภาคส่วนนะคะทั้งกลุ่มนิสิตนักศึกษาคณาจารย์หรือว่าภาคประชาชนพลเมืองเองก็ตามแต่ก็ปรากฏว่ามีผู้ที่ถูกดำเนินคดีไป4คนด้วยกันโอกาสที่จะไม่สั่งฟ้องหรือว่าไม่เอาผิดนี่จะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนได้ไหมคะครับผมเข้าใจว่าจริงๆการดำเนินคดีถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของกฎอัยการศึกนะครับเป็นศาลทหารก็จริงนะครับแต่ว่าดูศาลแล้วนะครับศาลก็จะใช้วิจารณญาณนะครับใช้ดุลยพินิจว่าเจตนาอยู่ตรงไหนนะครับหลายคดีก็จากหนักก็เป็นเบาจากเบาก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรก็มีก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลนะครับแต่เราอาจจะต้องแสดงความจริงใจให้ชัดเจนนะครับว่าความเคลื่อนไหวเหล่านี้ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานแต่จะซักซ้อมทำความเข้าใจกันอย่างไรนะครับในช่วงนี้ก็คงจะต้องอาจจะมีการพูดคุยกันมากขึ้นนะครับจริงๆฝ่ายความมั่นคงเนี่ยรับฟังนะครับเราเข้าใจอย่างนั้นนะครับแต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าไม่รับฟังยังไงก็แจ้งเข้ามาได้นะครับในหน่วยที่เป็นหน่วยนโยบายหน่วยปฏิบัติบางทีเขาก็เคร่งครัดตามบทบัญญัตินะครับตามตัวบทกฎหมายแต่ว่าในความเป็นจริงก็ต้องดูความเหมาะสมด้วยครับค่ะทีนี้รู้สึกยังไงคะที่มีการมองว่านี่ถือว่าเป็นการวัดกำลังกันครั้งแรกระหว่างภาคประชาชนกับฝ่ายความมั่นคงคะอาจารย์ปริธานคะไม่คิดอย่างนั้นนะครับคงไม่มีใครไปต้านอะไรประชาชนได้อยู่แล้วนะครับประชาชนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเสียงที่ต้องรับฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นระบบการเมืองกับปกครองแบบไหนนะครับเสียงประชาชนก็จะต้องรับฟังถึงแม้ว่าบางครั้งบางคราวนะครับในความซับซ้อนของระบอบประชาธิปไตยเสียงประชาชนก็เปลี่ยนได้อยู่เสมอนะครับบางช่วงก็อยากต้องการแบบหนึ่งยกตัวอย่างเช่นต้องการให้เราไม่ส่งนะครับกองกำลังรักษาสันติภาพไปในระบบนานาชาติอยู่หลายครั้งนะครับ 80-70% ไม่เห็นด้วยแต่ว่าผสมไปแล้วประสบความสำเร็จนะครับในอดีตอย่างเช่นทิติมอร์เนี่ย 70-80% ก็บอกว่าทำไมไม่ส่งไปตั้งนานแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับเสียงเหล่านี้ก็ต้องฟังให้ดีนะครับแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าไม่ฟังครับต้องฟังแล้วก็ต้องมีการในระบอบประชาธิปไตยต้องมีการชี้แจงมีการแลกเปลี่ยนกันนะครับเสียงเหล่านี้เป็นเสียงสำคัญนะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องประเทศก็ต้องเป็นไปตามในทิศทางที่ประชาชนต้องการเพียงแต่ว่าในช่วงนี้นะครับ 70-80% นะครับของการสำรวจถ้าคุณกุลดาหรือนิสิตนักศึกษาเชื่อนะครับในการสำรวจของสำนักสำรวจต่างๆนะครับบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าในบรรยากาศแบบนี้จะเชื่อได้มากน้อยขนาดไหนแต่ถ้าเชื่อนะครับเสียง 70-80-90% เนี่ยนะครับแล้วแต่ว่าสำนักไหนนะครับไล่ไปตั้งแต่50-60-70เลยก็ได้นะครับว่าต้องการความสงบต้องการไม่เห็นไม่อยากเห็นการเผชิญหน้านะครับแล้วอยากจะให้ใช้กฎอัยการศึกในแง่ที่ระงับยับยั้งความรุนแรงนะครับแต่ต้องการให้มีการคลายตัวนะครับของการเปิดให้มีนะครับสิทธิเสรีภาพในเรื่องของการคิดมากขึ้นคสช.ก็เลยเลือกให้มีการใช้สิทธิเสรีภาพให้พุ่งไปที่เรื่องของรัฐธรรมนูญก่อนนะครับแล้วลองดูว่าจะออกมาดีหรือไม่แล้วพุ่งไปที่การปฏิรูปก่อนนะครับทำอย่างไรให้ระบบมันดีกว่าเดิมประชาธิปไตยแบบเดิมที่จะกลับมาใหม่ที่จะดีกว่าเดิมนะครับคือแบบเดิมที่ขัดแย้งกันเลือดตกยังออกนี่ก็อาจจะไม่ดีนักนะครับจะทำไงให้ประชาธิปไตยใหม่ที่กลับคืนมาไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยเก่าแต่เป็นประชาธิปไตยใหม่ที่ทุกคนต้องการอย่างนี้ถ้าพุ่งไปตรงนั้นนะครับรณรงค์ตรงนั้นนะครับชุมนุมตรงนั้นหรือว่าออกความเห็นตรงนั้นเนี่ยบางทีปัญหาก็อาจจะน้อยนะครับในเวทีต่างๆที่จัดไว้ให้ก่อนนะครับในอนาคตหลายเวทีที่ขออนุญาตมาแล้วเนี่ยนะครับเวทีของมหาวิทยาลัยหลายแห่งก็เริ่มจัดกันเองนะครับแล้วก็มีอาจจะมีคนที่ไปจากสภาปฏิรูปไปมีส่วนร่วมบ้างนะครับแต่ว่าอาจจะไม่มากแต่มีประชาชนมากขึ้นในผมเห็นตัวอย่างอยู่ 2-3 เวทีที่กำลังจะเกิดขึ้นอีก 2-3 ที่ข้างหน้านี้นะครับก็จะดีเหมือนกันที่จะให้เยาวชนแล้วก็ให้คนทั่วไปมีโอกาสขึ้นเวทีเหล่านั้นนะครับร่วมกับอีกหลายฝ่ายนะครับตรงนั้นก็อาจจะทำให้สถานการณ์มันคลายตัวลงนะครับแต่ว่าขณะนี้จริงๆก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเปิดพื้นที่ครับแล้วก็มีความเคลื่อนไหวของคนแล้วก็ต้องปรับความต้องการกันเท่านั้นเองครับแสดงว่าประชาชนไม่สามารถที่จะมีสิทธิ์ในการจัดกิจกรรมหรือว่าแสดงออกในความคิดเห็นหรือว่าในทางการเมืองได้เองจะต้องผ่านช่องทางของทางภาครัฐเท่านั้นเหรอคะอาจารย์ประธานคะไม่ได้ครับเมื่อสักครู่ที่พูดก็คือว่าเขาขอกันเองแล้วนะครับมีการขออนุญาตแล้วมีมหาลัยหลายแห่งขออนุญาตแล้วได้รับการอนุญาตไปแล้วครับเพียงแต่ว่าเขามีการตั้งข้อสังเกตว่าขอให้คนที่เขามีส่วนในการปฏิรูปนะครับคนที่เขากำลังเขียนรัฐธรรมนูญไปขึ้นเวทีด้วยได้หรือไม่น
ะครับแทนที่จะจัดเวทีที่จะต่อต้านเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างเดียวหรือว่าไม่เห็นด้วยอย่างเดียวขอคนที่เขาเห็นต่างขึ้นไปด้วยได้หรือไม่นะครับพอได้ก็ได้รับการอนุญาตนะครับผมเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นเวทีที่ทางการจัดนะครับเป็นเวทีที่หน่วยการศึกษาเขาจัดกันเองครับแสดงว่าก็คือมีหลายเวทีที่จะให้ไปเข้าร่วมถูกไหมคะทั้งเวทีที่เป็นทางการของสภาปฏิรูปแห่งชาติอันนั้นก็มีเข้าใจว่าสถาบันพระปกเกล้ากำหนดไว้หมดแล้วนะครับหลายร้อยหรือหลายพันเวทีนะครับแต่ถ้าไม่สนใจตรงนั้นนะครับก็ยังมีเวทีอื่นๆที่มหาวิทยาลัยจัดสมาคมชมรมต่างๆจัดอยู่นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะมีการตั้งข้อสังเกตกันว่าน่าจะมีหลากหลายฝ่ายที่เห็นต่างขึ้นไปด้วยครับครับประชาชนบางส่วนมองเขาว่าเอ๊ะเพียงแค่การจัดกิจกรรมเพื่อที่จะเรียกร้องให้กระบวนการเลือกตั้งนั้นเป็นไปตามรถแมพเพราะเกรงเขาว่าอาจจะมีการเลื่อนรถแมพออกไปเนี่ยนะคะก็โดนดำเนินคดีแล้วแบบนี้ค่ะที่กำลังจะมีการตั้งคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติขึ้นมาเนี่ยเป็นกังวลกันว่าอาจจะไม่สามารถนำไปสู่การปรองดองได้อาจารย์ปณิธานมองยังไงบ้างคะครับเรื่องแผนการกลับไปสู่สภาวะปกติหรือว่ารถแมพนี้เข้าใจว่าทางท่านรัฐมนตรีได้ให้ความคิดเห็นชัดเจนนะครับว่าเดินหน้าตามแผนเดิมนะครับแล้วก็ข่าวที่ออกมาจากต่างประเทศด้วยจากในประเทศด้วยก็ชัดเจนนะครับว่ามีความเข้าใจตรงกันว่าการเลือกตั้งก็คงจะไม่เกินต้นปีหน้าหรือปลายปีนี้นะครับตามคำที่ท่านรัฐมนตรีได้สัญญากันไว้นะครับส่วนการเดินไปถึงตรงนั้นได้อย่างราบรื่นอย่างไรก็อยู่ที่หลายๆฝ่ายช่วยกันนะครับการแสดงความคิดเห็นยกตัวอย่างเช่นการต่อต้านรัฐประหารที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่22พฤษภาคมเนี่ยนะครับหลายฝ่ายก็มองว่ามันผ่านไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าแสดงจุดยืนบ้างก็ถือว่าอาจจะยืดหยุ่นกันบ้างนะครับแต่ว่าการแสดงจุดยืนที่ว่าจะทำอย่างไรให้ที่เหลือไม่กี่เดือนนี้นะครับให้รัฐธรรมนูญครอบคลุมกว่านี้นะครับมีส่วนของตัวแทนประชาชนมากกว่านี้นะครับเรื่องรายละเอียดเกี่ยวข้องกับองค์กรอิสระนะครับอำนาจที่ต้องสมดุลมากกว่าเดิมจะทำอย่างไรเรื่องเหล่านี้ในระบบนะครับอยากได้มากนะครับแล้วก็อยากจะให้คนที่เคลื่อนไหวเนี่ยคิดนะครับให้ชี้ทางให้นะครับว่าจะทำกันอย่างไรแล้วก็หลายฝ่ายก็เชื่อว่านะครับทำแล้วไม่ได้ผลอะไรนะครับหลายฝ่ายเชื่อว่าไม่เป็นประโยชน์อันนั้นก็เป็นจะมองโลกในแง่ลบเกินไปนะครับแต่ว่าหลายประเด็นที่เราเห็นที่มีการถกเถียงกันในรอบหลายเดือนที่ผ่านมาก็ดูเหมือนกับว่านะครับฝ่ายที่กำลังร่างก็ต้องรับฟังนะครับเมื่อกี้ยกตัวอย่างไปแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับการคัดเลือกหรือคุณสมบัติต่างๆนะครับเรื่องระบบสภา2สภานะครับการเลือกตั้งวุฒิสภาการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเรื่องเหล่านี้ผมคิดว่าพลังประชาชนไม่ว่าในระบบไหนนะครับถ้าจัดระบบดีๆนะครับแล้วก็ควบคุมไม่ให้มีกลุ่มที่ไม่หวังดีมาใช้ประโยชน์ก็น่าจะเป็นพลังในทางที่ดีในการเปลี่ยนทิศทางทำให้รัฐธรรมนูญหรือว่ากติกาใหม่ออกมาและในสุดก็จะกลับไปสู่ความปลองดองที่คุณชิดาพูดนะครับก็คือว่าถ้าประชาชนส่วนใหญ่ออกมาแสดงเจตนารมณ์เป็นเจ้าของระบอบนี้จริงๆจังๆมีส่วนร่วมจริงๆจังๆแล้วก็กดดันไม่ให้คนที่หวังไม่ดีหรือว่าต้องการใช้กำลังใช้ความรุนแรงนะครับทำให้แนวทางการปลองดองหรือว่าแนวทางการปฏิรูปเสียไปเนี่ยผมคิดว่าในสุดแล้วเราก็จะไม่ต้องการเป็นกังวลมากนักว่าหลังเลือกตั้งปลายปีนี้ต้นปีหน้าจะเกิดความรุนแรงอีกครับค่ะเพราะฉะนั้นแสดงว่าถ้าจะแสดงความคิดเห็นในทางการเมืองได้เพียงแค่ความคิดเห็นในการยกร่างรัฐธรรมนูญเท่านั้นใช่ไหมคะอาจารย์ปริธานคะรัฐธรรมนูญเป็นบทบัญญัติสำคัญมากนะครับทุกอย่างในทางการเมืองเนี่ยจะสะท้อนด้วยรัฐธรรมนูญนะครับเป็นเอกสารที่อาจจะต้องพุ่งความสำคัญไปตรงนั้นก่อนนะครับนอกจากนั้นแล้วเรื่องการปลองดองก็สำคัญนะครับเรื่องการดำเนินคดีเรื่องความยุติธรรมในรูปแบบต่างๆเราไม่อยากจะให้มีความรู้สึกว่ามีหลายมาตรฐานนะครับแล้วก็มีหลายกฎเกณฑ์กติกาเรื่องเหล่านี้เป็นหัวใจสำคัญนะครับส่วนระยะยาวเรื่องเกี่ยวกับประชาธิปไตยแบบตะวันตกประชาธิปไตยแบบตะวันออกประชาธิปไตยแบบนะครับก้าวหน้าประชาธิปไตยแบบนะครับแบบเอเชียต่างๆก็สามารถถกเถียงกันได้นะครับแต่ว่าระยะเฉพาะหน้านี้อีกไม่กี่อาทิตย์ข้างหน้านี้รัฐธรรมนูญก็จะถูกนะครับยกร่างแล้วก็สรุปนะครับถ้าทำตรงนั้นก่อนอาจจะดีกว่าแต่ทั้งนี้ก็แล้วแต่ความเห็นนะครับเห็นต่างได้บางคนอยากจะพูดถึงทฤษฎีประชาธิปไตยสมัยเพลโตอริสโตเติลนะครับ3,000 ปีก่อน 2,000 ปีก่อนในระบบรัฐสมัยก่อนนะครับหรือว่าในประชาธิปไตยยุคใหม่200ปีหลังอะไรก็ได้นะครับผมคิดว่าตรงนั้นก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับก็สามารถเห็นต่างกันได้แต่ในสุดแล้วก็ต้องไปสรุปกันในนะครับที่ร่างรัฐธรรมนูญทำเป็นกติกากลางขึ้นมา
แล้วก็เดินหน้าสู่การเลือกตั้งอยู่ดีครับภายในปลายปีนี้ต้นปีหน้าครับแต่ถ้าจะจัดกิจกรรมเป็นการแสดงความคิดเห็นอาจจะไม่ได้ถูกไหมคะก็ต้องแล้วแต่กรณีไปครับเพราะบางกรณีก็เห็นมีการอนุญาตนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ดูความละเอียดอ่อนดูเรื่องของช่องทางที่เหมาะสมนะครับดูโอกาสนะครับผมไม่เชื่อว่านะครับกิจกรรมทุกกิจกรรมจะทำไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าบางกิจกรรมอาจจะต้องมีการแลกเปลี่ยนมีการปรับเปลี่ยนบ้างให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่ายังไม่ค่อยที่จะเป็นประชาธิปไตยอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วนะครับแต่จะเป็นเต็มที่อีกไม่กี่เดือนข้างหน้าตรงนั้นกิจกรรมทั้งหมดก็คงจะทำได้แต่ขณะนี้เพื่อให้ฝ่ายต่างๆที่อยากจะทำกิจกรรมจะทำได้มากน้อยขนาดไหนการพูดคุยกันกับหน่วยที่เขาดูแลเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วก็การชี้แจงทำความเข้าใจกันนะครับแล้วก็เปิดประเด็นบางอย่างที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะครับหลายเรื่องที่หลายๆฝ่ายต้องการนี่นะครับอาจจะทำให้เกิดพลังนะครับในทางสร้างสรรค์แล้วก็ทำให้นิสิตนักศึกษาเยาวชนนี่นะครับสามารถในสุดแล้วรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับนิสิตนักศึกษาเยาวชนต้องเป็นผู้ใช้ซะเป็นหลักนะครับต้องเป็นผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับคนที่มีอายุมากๆคนที่อยู่ในระบบนานๆนะครับหลายฝ่ายเนี่ยอาจจะไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่ากับนิสิตนักศึกษาเยาวชนแต่ว่าหลักเฉยๆในแง่ของต้องเป็นทัพแต่อย่างเดียวอาจจะไม่พอนะครับจะต้องลงไปในรายละเอียดลึกๆนะครับในแต่ละเรื่องในแต่ละมาตราในแต่ละส่วนแล้วก็หานะครับคำแนะนำที่ดีที่จะเป็นประโยชน์ที่มาจากเยาวชนจริงๆนะครับว่าเขาจะต้องมีส่วนในการใช้รัฐธรรมนูญฉบับนี้แล้วมันจะมีผลกระทบกับเขาอย่างเช่นสิทธินะครับที่จะต้องเท่าเทียมกันระหว่างเด็กกับผู้หญิงกับเยาวชนนะครับในหลายๆเรื่องอย่างนี้เป็นต้นนะครับทำไมเราต้องกำหนดอายุนะครับขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำจะกำหนดมากกำหนดน้อยเรื่องเหล่านี้มันจะเป็นกติกาที่สำคัญมากสำหรับในอนาคตนะครับของเยาวชนเหล่านี้ครับสุดท้ายอยากให้อาจารย์ปณิธานฝากถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังรับชมรายการอยู่หน่อยค่ะครับก็คิดว่าบรรยากาศนะครับปีนี้ก็จะมีประเด็นทางการเมืองมากขึ้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ปกตินะครับเป็นเรื่องที่ต้องฟังกันนะครับแล้วก็กฎเกณฑ์กติกาต่างๆก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนแก้ไขได้ตามความเหมาะสมนะครับตามความเป็นจริงตามเสียงของคนส่วนใหญ่นะครับแต่ในสุดแล้วเนี่ยเวลาไม่กี่เดือนที่จะมาถึงข้างหน้านี้เราก็จะกลับสู่สภาวะปกติมากขึ้นก็อยากจะให้เวลาที่เหลือนี่นะครับเป็นเวลาที่ทำงานร่วมกันจริงจังนะครับแก้ไขกติกาที่เราไม่พอใจกันในทางที่เหมาะสมที่สุดนะครับและหาทางออกร่วมกันเป็นเจ้าของร่วมกันนะครับของระบบใหม่ที่กำลังจะมาถึงนะครับไม่อยากจะให้กลับไปเป็นระบบเก่านะครับแล้วเผชิญหน้ากันแบบเดิมๆครับค่ะขอบพระคุณอาจารย์ปณิธานมากนะคะครับยินดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรเท่าที่ฟังก็คือขอให้คสช.ขอให้รัฐบาลเนี่ยได้ทำงานไปในส่วนที่จะต้องมีการแสดงความคิดเห็นเนี่ยอยากจะให้เป็นในเรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญอันนี้ถือเป็นกฎหมายสูงสุดเป็นกฎหมายสำคัญที่ควรจะต้องมาแสดงความคิดเห็นกันขอเริ่มที่น้องศิรวิทย์ก่อนละกันเพิ่งมาครับเป็นยังไงทำไมเราไม่ไปร่วมเวทีแบบนั้นทำไมเราถึงมาจัดกิจกรรมแบบนี้ค่ะคือผมคิดว่าในเมื่อนะครับต้องการสร้างบรรยากาศการปฏิรูปการปองดองที่จะนำไปสู่ประชาธิปไตยอะไรก็แล้วแต่ต่างๆนั้นที่พวกเขาพูดเนี่ยนะฮะเพราะว่าการสร้างบรรยากาศไม่เป็นประชาธิปไตยนี่เป็นสิ่งสำคัญคุณอยากจะทำเวทีของคุณอยากทำก็ทำไปครับไม่ว่ากันนะฮะประชาชนที่ต้องการเข้าไปมีส่วนร่วมเขาก็ไปร่วมได้อยู่แล้วแต่คุณก็ต้องมีพื้นที่คนที่ไม่เห็นด้วยอยู่แล้วเช่นกันนะครับว่าเขาจะถึงเราไม่เห็นด้วยกับการปฏิรูปเหรอคะคืออาจจะไม่เห็นด้วยกับส่วนหนึ่งไม่เห็นด้วยกับการปฏิรูปของเขาหรืออันนี้ก็แล้วแต่ความเห็นต่างๆนานาแต่คุณก็ต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเขาได้ทำของพื้นที่ของเขามีพื้นที่ในการแสดงออกในระดับหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ต้องมีบรรยากาศที่เปิดมากขึ้นถ้าต้องการที่จะนำไปสู่บรรยากาศนั้นจริงไม่ใช่ว่าจะสกัดกั้นหรือขัดขวางอะไรตลอดเวลาผมว่าบรรยากาศเช่นนี้ไม่นำไปสู่การภาวะการที่จะเป็นประชาธิปไตยได้เลยนะฮะและการผมว่าและการจำกัดให้อยู่กับเฉพาะพื้นที่ของสปช.ต่างๆมันทำไม่ได้นะครับพื้นที่ทางการเมืองในสังคมมันกว้างนะครับอาจารย์ปณิธานก็เป็นอาจารย์ทางรัฐศาสตร์ก็เข้าใจดีว่าพื้นที่ทางการเมืองมันไม่ได้มีอยู่แค่ในตัวบทกฎหมายในตัวสถาบันโครงสร้างรัฐธรรมนูญเท่านั้นมันมีทุกภาคส่วนที่ในทางการในสังคมที่เป็นพื้นที่ทางการเมืองอยู่แล้วนะครับซึ่งผมว่าส่วนนี้คือรัฐบาลไม่ต้องทำอะไรครับไม่ต้องมาเปิดพื้นที่ก็ได้นะครับตามจริงเขาพูดจริงๆเนี่ยนะฮะแค่เปิดกว้างเท่านั้นเองเปิดกว้างแล้วก็ยินพอให้เสรีภาพนั่นแหละครับเป็นหนทางที่ดีที่สุดแล้วนะครับแต่คงจะกลัวค่ะทนายอานนท์เพราะว่าเห็นว่าถ้าจะมีการจัดกิจกรรมอื่นใดเนี่ยลักษณะคล้ายๆ
ต้องดูเป็นกรณีไปถ้าอะไรที่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยก็เหมือนว่าจะต้องปรับจะต้องแก้กันไปหลายๆงานนะคะก็ไม่สามารถที่จะแถลงข่าวได้เพราะอาจจะไปกระทบกับความมั่นคงมองยังไงบ้างคะคือกิจกรรมวันที่4ของเราผมคิดว่ามันเป็นกิจกรรมที่ซอฟต์มากนะครับเราเตรียมหีบเลือกตั้งมาซ้อมเลือกตั้งนะฮะซึ่งมันก็ไปสนับสนุนกับนโยบายของคสช.อยู่แล้วอันนี้โดยเนื้อหานะฮะ2ก็คือว่ากิจกรรมมันเป็นวาเลนไทน์แล้วก็เตรียมดอกไม้มามอบให้เจ้าหน้าที่มอบให้ประชาชนที่มาร่วมงานนะฮะมีการถ่ายภาพเซลฟี่ในการโพสต์ Facebook คือมันเป็นกิจกรรมที่ซ้อมมากๆอยู่แล้วฮะแต่ว่าคือกิจกรรมเนี่ยคือในมุมมองของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยผมคิดว่าเขาตั้งแง่ตั้งแต่ต้นนะครับเพราะว่าก่อนที่จะมีการจัดงานเนี่ยก็ได้มีการเอารั้วไปขวางพื้นที่ที่เขาจะจัดงานอยู่แล้วอันนี้คือเจตนาเห็นได้ใช่ว่าเจ้าที่รัฐพยายามที่จะปิดทับไม่ให้เราเนี่ยจัดกิจกรรมให้ได้นั่นคือหลักของเขานะแล้วก็พอเราเริ่มกิจกรรมเนี่ยขนของมาถึงก็เริ่มมีการขัดขวางแล้วอันนี้คือเจตนาที่แท้จริงของเจ้าหน้าที่รัฐคือไม่พยายามที่จะเปิดกว้างทั้งที่เราก็พยายามที่จะบอกว่าสูติบัตรมีอะไรบ้างมีการพูดเรื่องการเลือกตั้งการความเห็นของน้องนักศึกษาที่ไปเลือกตั้งครั้งแรกแล้วโดนลักเป็นยังไงใช่ไหมครับมีการร้องเพลงจริงๆแล้วผมต้องมีคิวขึ้นร้องเพลงด้วยนะร้องเพลงหลายๆเพลงคู่เพลงอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็มีการนับว่าเอาใครเป็นคนที่รักการเลือกตั้งกันแน่อะไรเงี้ยฮะกิจกรรมนั้นก็เป็นกิจกรรมที่แบบสนุกนันทนาการนะก็บันเทิงอยู่ไม่ได้เครียดเลยถ้าเป็นภาษาเป็นเรื่องคือแบบไปแซวจิกนิดๆอะไรเงี้ยฮะมันไม่ใช่เรื่องที่ซีเรียสบอกไปโอ้โหต่อต้านคสช.อันนี้ไม่ใช่นะฮะแต่ว่ากลายเป็นว่าทางด้านของคสช.มองว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไปเขาก็มองคือไม่ใช่มองว่าดีหรอกคือเขาต้องการที่จะระงับยับยั้งให้เกิดกิจกรรมอย่างนี้อยู่แล้วโดยเจ้าที่ลักษณะประมาณนี้อย่างแต่ผมก็สบายใจมากขึ้นเมื่อกี้ฟังอาจารย์อธิษฐานพูดว่าในระดับปฏิบัติการอาจจะเข้มงวดนะฮะมองไปตามเรื่องตัวบทกฎหมายแต่ว่าในระดับที่เป็นนโยบายเนี่ยก็อาจจะผ่อนปลนซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้ทางระดับปฏิบัติการเนี่ยก็ควรที่จะเสนอเรื่องให้กับฝ่ายนโยบายพิจารณาดูว่าจะเปิดกว้างจริงหรือเปล่าและเท่าที่เห็นกิจกรรมของกลุ่มเราที่ผ่านมาทุกครั้งรวมทั้งน้องนักศึกษาที่ทำเนี่ยก็เป็นกิจกรรมที่ไม่ได้ก่อให้เกิดความวุ่นวายความรุนแรงนะฮะคุณวรรณเกียรติมองยังไงคะที่ทางอาจารย์ปณิธานบอกว่าเวทีก็มีเยอะนะคะทั้งเวทีที่ภาครัฐจัดหรือว่าเวทีที่กลุ่มอื่นจัดเองก็ตามเขาก็เปิดให้แต่ละกลุ่มได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นกันแต่ดูเหมือนว่าหลักๆเนี่ยจะเน้นไปที่เรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญอยากที่จะให้ไปถกกันตรงนั้นมากกว่าว่าคุณต้องการอะไรอยากจะมีรัฐธรรมนูญแบบไหนอะไรที่มันจะส่งผลต่อชีวิตของคุณได้บ้างทางคุณบริเกตมองไงคะก็คือเมื่อกี้ก็นั่งฟังท่านอาจารย์พูดอยู่นะครับความรู้สึกผมก็งงกันว่าเฮ้ยแล้วผมกลายเป็นผู้ต้องหาได้ไงเนี่ยตอนนี้ผมกลายเป็นผู้ต้องหาได้ไงคืออาจารย์พูดเหมือนกับว่าทางนโยบายเนี่ยเปิดโอกาสมีเสรีภาพทำกิจกรรมได้มีทั้งเวทีที่จัดให้มีทั้งเวทีที่เปิดอิสระอะไรเงี้ยนะครับผมก็แล้วที่เราไปจัดกันเมื่อวันที่14เนี่ยแล้ววันนี้เรามานั่งกลายเป็นผู้ต้องหาที่ได้รับการประกันตัวได้ไงผมก็ยังงงอยู่จริงอยากให้ทั้งฝ่ายเธอมีปัญหาเรื่องฝ่ายปฏิบัติกับฝ่ายนโยบายผมก็อยากให้ทั้งสองฝ่ายให้ลองคุยกันดูว่าเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนี่คงเป็นประเด็นแรกที่หลังจากที่ฟังอาจารย์พูดจบครับประเด็นที่สองโจทย์หรือประเด็นที่อาจารย์เสนอเรื่องปฏิรูปเรื่องรัฐธรรมนูญอะไรผมคิดว่าหนึ่งพื้นฐานความคิดความเชื่อน่าจะต่างกันสำหรับผมนะครับคือผมไม่เชื่อว่าการปฏิรูปหรือการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยจะเกิดขึ้นได้ภายใต้ปากกระบอกปืนผมเชื่อว่าการปฏิรูปหรือว่าการสร้างประชาธิปไตยเนี่ยเกิดขึ้นจากเสียงของประชาชนโอเคนะครับนี่คือความต่างแล้วทีนี้ผมคือประเทศเราเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงการปกครองมา89เข้าถูกปีที่90เนี่ยเราอยู่กับประชาธิปไตยที่อยู่บนปากกระบอกปืนเนี่ยมานานมากๆผมคิดว่าข้อสรุปหนึ่งคือว่าเราไม่สามารถสร้างมันได้จากสำหรับผมนะครับเราไม่สามารถสร้างมันได้จริงๆจากการรัฐประหารการฉีกรัฐธรรมนูญซ้ำแล้วซ้ำเล่าอะไรเงี้ยผมเชื่อว่าถ้าจะทำเรื่องพวกนี้เราต้องทำไม่ใช่ภายใต้บรรยากาศแบบนี้นะครับต้องให้ประชาชนได้เรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยผ่านการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผ่านพรรคการเมืองการมีพรรคของตัวเองอะไรพวกนี้นะครับผมเชื่อพื้นฐานแบบนั้นมากกว่าจึงวันนี้สิ่งที่ถ้าเป็นคำเชิญชวนว่าไปทำตรงนี้ไหมผมคิดว่ามันผิดตั้งแต่นับหนึ่งแล้วครับเพราะว่าคุณวรรณเกียรติเนี่ยก็อยู่ในทุกช่วงที่เขามีการจะยกร่างรัฐธรรมนูญกันตั้งแต่ปี40ตั้งแต่50จนกระทั่งนับปัจจุบันนี้บรรยากาศนี่ต่างกันเลย
ปี40นี่คือบรรยากาศเสรีโอเพนแสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่แต่พอมา50นี่จะเป็นอีกแบบนึงละหรือว่าณปัจจุบันนี้เนี่ยก็คือเหมือนอยู่ปลายกระบอกปืนคือมันเราอาจจะเห็นผลระยะสั้นคือไอ้บรรยากาศของการบังคับใช้อำนาจแบบนี้ที่เราเห็นเรื่องรัฐประหารเราจะเห็นว่ายกตัวอย่างที่ถ้าเราดูนะครับสิ่งที่การแก้ไขรัฐธรรมนูญการสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงไม่สามารถทำได้ในรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งติดเงื่อนไขเรื่องนู้นเรื่ององค์กรอิสระเรื่องอะไรแต่ว่าพอมีการประหารเกิดขึ้นรัฐธรรมนูญแก้ได้รัฐธรรมนูญฉีกได้รถไฟฟ้าความเร็วสูงก็จะทำได้อันนี้แต่ว่าทั้งหมดเนี้ยมันไม่ได้เป็นการพัฒนาอำนาจของประชาชนที่จะให้ประชาชนเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยรถไฟฟ้าความเร็วสูงก็เป็นประชานิยมอย่างหนึ่งที่คณะรัฐประหารต้องการที่จะผลักดันให้เกิดกระแสความพอใจของประชาชนอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าโจทย์เรื่องนี้โจทย์เรื่องการปฏิรูปเนี่ยว่าการที่จะเริ่มต้นเรื่องการปฏิรูปเนี่ยเราควรเริ่มจากอะไรอะไรเงี้ยครับผมคิดผมจริงอยากฟังให้อาจารย์ลองคิดถึงเรื่องนี้ด้วยว่าทำไมวันนี้ถึงมีประชาชนส่วนหนึ่งที่เขาไม่ยินดีที่จะเดินไปร่วมในเวทีนั้นที่โอเคเข้าใจว่าเจตนาหรือการพูดเรื่องปฏิรูปอ่ะมันดีทั้งหมดแหละครับใครๆก็อยากเห็นประเทศเดินไปสู่ข้างหน้าเนี่ยแต่ว่าสำหรับผมวันนี้ผมไม่เชื่อภายใต้กระบวนการแบบนี้ค่ะการจะปฏิรูปการที่จะยกร่างรัฐธรรมนูญแต่อยู่ภายใต้กระบอกปืนอยู่ในสภาวะที่จำกัดสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นนะคะทางคุณวันเกตก็มองว่าคือตั้งสวดมัมก็ผิดแล้วนะคะจะเดินกันไปก็ลำบากทีนี้เดี๋ยวช่วงหน้าจะพามาดูในมุมของคุณพ่อน้องเชอบ้างนะคะหรือว่าคุณพันศักดิ์ศรีเทพจะมีมุมมองอย่างไรหลังจากที่ได้ฟังคำสัมภาษณ์นะคะจากทางอาจารย์ปณิธานวัฒนายกรเดี๋ยวมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าค่ะต่อรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการฟังความรอบด้านในช่วงสุดท้ายนะคะในช่วงที่แล้วค่ะเราให้คุณผู้ชมได้ฟังความด้านหนึ่งก็คือด้านของทางฝ่ายความมั่นคงที่เห็นว่าการจัดกิจกรรมต่างๆในช่วงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะคงจะต้องพิจารณากันเป็นรายกรณีไปอันไหนที่อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับปรุงนะคะหรือยกเลิกเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการดีนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะเน้นเลยก็คือเรื่องของการแสดงความคิดเห็นในการยกร่างรัฐธรรมนูญบอกว่ามีเวทีมากมายที่จะให้มาเข้าร่วมกันมุมมองของทางคุณพันศักดิ์มองยังไงบ้างคะคือมันพอฟังอาจารย์ปณิธานแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมก็เริ่มสับสนเหมือนกันนะครับ เพราะว่าอาจารย์ปณิธานก็บอกอีกไม่กี่เดือนก็จะเลือกตั้งกันแล้วใช่หรืออย่างที่เคยเกริ่นก็ท่านผู้นำก็จะพูดตลอดไม่ได้ทำผิดจะต้องกลัวอะไรหรื อยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลากหลายคือเรารู้สึกว่าที่อาจารย์ปณิธานพูดมาเรามาช่วยรัฐบาลด้วยเพื่อจะคล้ายๆกับกระตุ้นคนว่าไม่กี่เดือนก็จะเลือกตั้งแล้วนะคุณเตรียมตัวใช้สิทธิ์ใช้เสียงหรือยังหรืออะไรเงี้ยคือก็แปลกใจนะครับแต่เรื่องกระบวนการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีปัญหากับผมโดยตรงในฐานะที่ผมเป็นคู่ขัดแย้งโดยตรงของทางท่านผู้นำเพราะว่าท่านผู้นำเนี่ยอยู่ในกลุ่มทหารที่ออกคำสั่งในการสลายการชุมนุมนะครับและทำให้เป็นเหตุคนมีเสียชีวิตมากมายแล้วศาลก็ได้ไต่สวนพิจารณาการตายเนี่ยไม่ว่าสำนวนคุณพันคำกองคุณชาญรงค์พลศรีลาน้องอีซาหรือว่า6ศพวัดปทุมว่าเหตุแห่งการตายเนี่ยมาจากทหารและท่านก็อยู่เป็นคู่ขัดแย้งกับผมโดยตรงและท่านก็มาฉีกรัฐธรรมนูญ50ซึ่งพวกท่านนั่นแหละเป็นคนช่วยเขียนขึ้นมาใช่ไหมฮะจากรัฐประหาร49แล้วท่านก็มาฉีกทิ้งเพื่อจะเขียนใหม่โดยไปจ้างอาจารย์ที่เขียนกฎหมายเก่งๆมาที่เขาเรียกกันว่าเนติบริกรอะไรอย่างเงี้ยทางนู้นก็เก่งมากนะฮะเพราะว่าถ้าเขียนขึ้นมาใหม่มันก็จะต้องไม่เหมือน50ที่เขาเป็นคนเขียนผมก็งงว่าหรือเขามีหน้าที่เขียนอย่างเดียวหรืออะไรยังไงคือสุดท้ายมันก็ไม่ได้เป็นรัฐธรรมนูญที่มันมาจากความต้องการของประชาชนจริงๆอย่างที่คุณวรรณเกียรติพูดไปในเบรกที่แล้วนะครับแล้วสุดท้ายมันจะกลับไปที่ไหนอีกหรือว่ามันก็จะมีทหารชุดใหม่มาฉีกรัฐธรรมนูญชุดนี้อีกเหรอคือสุดท้ายมันบ้านเรามันก็จะวนอยู่ในลูป
ที่เขาเรียกวงจรอุบาทอยู่ดีมันก็ไปไม่ถึงไหนแล้วก็มาเรียกร้องให้พยายามช่วงนี้อย่าเพิ่งเคลื่อนไหวนะสงบกันก่อนเดี๋ยวให้อะไรมันเสร็จแล้วอะไรเงี้ยซึ่งผมเห็นรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็พยายามพูดเรื่องนี้นะก็เลยงงว่าตกลงใครเป็นคนสร้างความให้เกิดความแตกแยกความวุ่นวายกันทุกวันนี้กันแน่ อย่าลืมว่าที่มันมีปัญหากันเนี่ยมันย้อนไปแน่ๆไล่ยาวไปถึงปี35ก็ได้2535 2549เนี่ยก็ต้องไปดูว่าจริงๆอ่ะใครเป็นคนทำกันแน่นะฮะสุดท้ายประชาชนก็จะต้องรับฟังคำสั่งอย่างเดียวเหรอขณะที่ผมโตมาในยุคเชื่อผู้นำชาติพ้นภัยหรือว่าเด็กในสมัยปฏิวัติของข้าพเจ้าต้องทำแบบนู้นแบบนี้เนี่ยพอเราทำตามอย่างเงี้ยเหมือนจะจัดเลือกตั้งเราก็มาช่วยจัดกิจกรรมกันก่อนเป็นเราผิดอีกเราก็เลยงงว่าเอ๊ะตกลงเราต้องทำตัวยังไงหรือว่ารอท่านผู้นำสั่งเราว่าจะซ้ายหันขวาหันอะไรอย่างเงี้ยเพราะงั้นเราไปเป็นทหารกันหมดดีไหมอะไรอย่างเงี้ยพูดแบบนี้แสดงว่าก็อาจจะออกมาเคลื่อนไหวหรือว่าจัดกิจกรรมในทางการเมืองอีกหรือเปล่าคะคุณพ่อคะใช่ครับเพราะว่ามันมีแนวโน้มบางอย่างที่เขาจะฝังเรื่องนิรโทษกรรมเหมาเข่งคราวนี้จะฝังลงไปในรัฐธรรมนูญเลยซึ่งมันแก้ยากกว่าเดิมด้วยเพราะแต่ก่อนมันเป็นร่างพรบใช่ไหมขนาดร่างพรบในสมัยคุณยิ่งลักษณ์ก็ยังเมาแอบเมาเข่งกันนี่ก็ต่อต้านกันก็ปปส.ก็มาเป่านกหวีดมาเป่าอะไรแต่พอเริ่มแย้มว่าจะมีการนิรโทษกรรมอยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็งงว่าพี่น้องกปปส.หายไปไหนกันหมดอะไรอย่างเงี้ยก็คือสงสัยเหมือนกันว่าตกลงนี่ที่เขามาประท้วงนี่เขามาประท้วงเรื่องอะไรกันแน่ก็สับสนนะฮะเพราะช่วงนั้นก็มีหลายคนที่อยู่ในกลุ่มกปปส.ก็โทรมาแบบจะเชื้อเชิญขึ้นเวทีไปพูดเรื่องนี้หน่อยอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่ามันเจตนาไม่ค่อยจะบริสุทธิ์เท่าไหร่เพราะตอนกลุ่มญาติหรือกลุ่มนักศึกษาเนี่ยมารณรงค์เรื่องเหมาเข่งก็ไม่เห็นพวกคุณมาทำอะไรเลยเราก็เลยเฉยๆเสียทีนี้ก็อยากจะดูว่าเขาจะออกมาต่อต้านรัฐธรรมนูญชิ้นนี้หรือเปล่าครับแสดงว่าถ้ามีแฝงประเด็นที่เกี่ยวกับการนิรโทษกรรมแบบเหมาเข่งครับก็อาจจะต้องออกมาเคลื่อนไหวอะไรกันอีกครับเพราะมันเป็นผลประโยชน์ได้เสียโดยตรงแล้วสุดท้ายเนี่ยที่เราจำเป็นต้องต่อสู้เหมือนที่เคยคุยกับพี่อดุลเขียวบริบูรณ์ที่เป็นประธานกลุ่มญาติพฤษภาปี35นะครับแกก็พูดบ่อยว่าถ้าเราไม่ทำให้เสร็จในวันนี้ในกรณีที่เอาคนผิดมาลงโทษเนี่ยมันก็จะมีคนตายกันอีกใช่ไหมฮะคือคนยิงหรือคนยิงด้วยความย่ามใจหรือคนแอบสั่งให้ยิงเนี่ยก็จะแอบสั่งกันอีกหรือแอบยิงกันอีก มันก็จะมีปัญหาในอนาคตเพราะงั้นเราน่าจะมาสรุปให้จบกันดีกว่าว่าใครทำผิดก็ต้องเข้าสู่กระบวนการว่าจะต้องมีโทษมีอะไรยังไงครับน้องศิรวิทย์คะดูเหมือนว่าเวทีที่ทางภาครัฐจะจัดให้เนี่ยเยอะอยู่นะทั้งเวทีของเยาวชนเวทีของภาคประชาชนในการที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็อาจจะนำไปสู่เรื่องของประเด็นการปรองดองด้วยตอนนี้เห็นว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติขึ้นมาแล้วก็อาจจะมีการบรรจุไว้ในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้มองยังไงบ้างคะเรื่องการปรองดองแล้วก็มีการกับเรื่องเวทีต่างๆเนี่ยนะฮะผมคิดว่าสภาพการปัจจุบันต่างๆเนี่ยนะฮะมันไม่เอื้อต่อการที่จะนำไปสู่ภาวะการเช่นนั้นเลยนะฮะทำไมถึงคิดแบบนี้ผมคิดว่าถ้ามองโดยบริบททางการเมืองอะเนี่ยมันมีคนกลุ่มหนึ่งทางการเมืองเนี่ยที่เข้ามาหวังผลประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียวตลอดเนี่ยเพราะภาวะการเมืองนี่คือในการเมืองอะมันมีหลายกลุ่มใช่ไหมฮะหลายกลุ่มทั้งกลุ่มชนชั้นนำหรือกลุ่มภาคผลประโยชน์อื่นๆภาคประชาชนต่างๆเนี่ยมันไม่มีกลไกในการเข้ามาร่วมมีอำนาจเข้ามาร่วมในการตรวจร่วมในการตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยผมคิดว่าโดยทางการเมืองในทางทฤษฎีนั้นมันไม่มีมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมาให้เกิดการปองดองในสังคมการเมืองอันนี้เราพูดในทฤษฎีหลักๆเลยนะฮะที่ผ่านมาเราก็รู้กลุ่มไหนได้ผลประโยชน์ทางการเมืองฝ่ายเดียวตลอดถ้าภาพกว้างๆแบบทฤษฎีนะการเมืองที่คนฝรั่งเขาศึกษากันมาคือพวก traditional eliteก็คือกลุ่มที่มีความคิดไปในทางจารีทั้งนั้นก็ใครๆทั้งนั้นที่อยู่ในนชสปชต่างๆเนี่ยอีกกลุ่มนึงอย่างกลุ่มพวกผมหรือกลุ่มที่เคลื่อนไหวทางการเมืองภาคประชาสังคมผู้ได้รับผลกระทบทางการเมืองต่างๆเนี่ยกับเข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองนั้นเลยแม้แต่ประชาชนทั่วไปที่จะเข้าลงคูหากากบาทอะไรบางอย่างเนี่ยแค่สิ่งเดียวให้คุณบอกประชาธิปไตยภายใน4วิก็
แค่นั้นคุณยังให้เขาไม่ได้แต่ท่านผมว่าสังคมมันไปกันไม่ได้คือถ้าต้องการให้สังคมเขามีส่วนร่วมต้องเปิดโอกาสทางการเมืองทุกอย่างให้คนเข้ามาร่วมในการตัดสินใจทางการเมืองร่วมกันนะครับและแนวโน้มในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะรัฐธรรมนูญจะไม่ผ่านการกระบวนการประชามติอีกโอ้โหนี่ผมว่ามันก็จบกันแล้วนะฮะเพราะว่าหนึ่งในขั้นต้นเนี่ยถ้าอยากนำไปสู่การปรองดองหนึ่งต้องฟังอย่างรายการฟังความไม่รอบด้านฟังความทุกคนหรือไม่ฟังก็ไม่ฟังก็ไม่ว่ากันแต่ขอให้ทุกคนได้พูดได้แสดงออกทางการเมืองทุกคนในสิทธิเสรีภาพผมว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งสิทธิเสรีภาพโดยชอบธรรมของแต่ละคนอยู่แล้วนะครับและเป็นสิ่งที่พลเมืองคนในประเทศนี้ก็เคยมีมาโดยตลอดและอยู่ๆก็มาถูกตัดตอนในวันที่22พฤษภาคมสิ่งเหล่านี้โอเคครับมันการกระทำมันกลับไปแก้ไขไหมแต่ผมว่าต้องเปิดโอกาสให้มากขึ้นและต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายนะครับความเป็นธรรมความยุติถ้าพูดทฤษฎีเบสิกเลยมนุษย์มันเข้ามาอยู่ในสังคมการเมืองมันเข้ามาอยู่ในรัฐเนี่ยเพื่อแสวงหาความยุติธรรมแต่ปัญหาทำไมเราถึงต้องมีกรณีอย่างคุณพี่เนี่ยทำไมต้องกลับกายเราต้องมาเรียกร้องความยุติธรรมจากรัฐนี่มันผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่ประหลาดมากนะฮะเราพูดในทฤษฎีเบสิกต่างๆเราบอกเราเข้ามาในสังคมรัฐเนี่ยเพื่อหาความยุติธรรมแต่สุดท้ายเราต้องมาเห็นคนในสังคมต้องมานั่งเรียกร้องความยุติธรรมจากรัฐเนี่ยผมว่ามีความบังรองก็ไม่เกิดขึ้นแล้วแน่ๆสิ่งสำคัญคือความเป็นธรรมเนี่ยครับคือจุดคือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับทนายอานนท์คะในช่วงท้ายช่วงปลายของการยกร่างรัฐธรรมนูญคือตอนนี้ใกล้ที่จะเข้าสู่เส้นชัยแล้วเนี่ยนะคะก็มามีประเด็นในเรื่องของการปรองดองขึ้นมาคือภาค4เรื่องของการปฏิรูปปรองดองมีการจะตั้งคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติเป็นเรื่องเป็นราวนะคะให้เอากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ9 คนนี้ก็ไปสรรหาแต่งตั้งตัวแทนจากคู่ขัดแย้งมา5คนรวมเป็น14มีวาระ5ปีเป็นเรื่องเป็นราวจะปรองดองได้ไหมคะชุดนี้เนี่ยถามว่าใครคือคู่ขัดแย้งนะฮะตอนนี้มันเป็นเรื่องขัดแย้งระหว่างชนชั้นนำกับประชาชนทั่วไปก็คือทหารกับชนชั้นนำเนี่ยกับประชาชนทั่วไปทีนี้ถ้าคุณไปตั้งอย่างนั้นน่ะโดยที่ประชาชนเขาไม่มีส่วนร่วมเนี่ยคือไม่ต้องตั้งทุกคนนะเข้าไปพูดผมคิดว่าไอ้คนตัวเล็กตัวน้อยซึ่งเขาไม่ได้มีโอกาสเข้าไปเขาควรที่จะมีพื้นที่ในการพูดใช่ไหมฮะอย่างที่เราทำเนี่ยก็เป็นคนที่คนเล็กคนน้อยฮะคนขับแท็กซี่อย่างผมก็เป็นทนายอาชีพอิสระมีนักศึกษามีนักวิชาการมีสื่อเข้ามาร่วมกันผมคิดว่าเสียงแบบเนี้ยมันต้องเกิดขึ้นก่อนที่จะไปพูดเรื่องปฏิรูปเรื่องการตั้งคณะกรรมการปองดองสมานฉันท์นะฮะแล้วก็ไอ้การปองดองเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเห็นเหมือนกันนะปองดองไม่ใช่เท่ากับเห็นเหมือนกันปองดองหมายความว่าไอ้การเอามาเถียงกันนี่แหละจะเถียงกันด้วยเหตุด้วยผลเถียงกันบนความขัดแย้งนี่แหละแต่ว่าเราใช้สันติวิธีใช้เหตุผลในการคุยกันซึ่งเราก็พยายามจะเสนอโมเดลนี้ต่อทางเจ้าหน้าที่รัฐว่าคุณจะจัดปองดองจัดเวทีต่างๆคุณก็จัดไปเราในฐานะที่เป็นพลเมืองคนเล็กคนน้อยเราก็จัดของเราฮะถามว่าวันนั้นถ้าท่านทหารก็ดีตำรวจก็ดีเนี่ยจะมาร่วมกิจกรรมกับเราไหมเราก็ยินดีเราเตรียมดอกไม้ไปมอบให้อยู่แล้วอยากเชิญทหารอยากเชิญตำรวจมาร่วมกันการที่ทำว่าไอเหตุการณ์วันที่2 กุมภาปี 57เนี่ยใครที่เป็นคนรักการเลือกตั้งเราก็เปิดกว้างฮะแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนข้างต้นว่าเจ้าที่จะปฏิบัติการเนี่ยไม่ได้มองเห็นเรื่องความสำคัญของการใช้เสรีภาพของประชาชนก็จะใช้เรื่องการบังคับใช้กฎหมายเป็นหลักซึ่งมันไม่ใช่ณวินาทีนี้ผมคิดว่าบ้านเมืองมันคลี่คลายไปมากแล้วฮะคลี่คลายเรื่องสภาวะการความรุนแรงกันเนี่ยไม่มีแล้วต้องเปิดเรื่องนี้นะฮะกฎหมายที่จะจำกัดสิทธิ์ต้องใช้เท่าที่จำเป็นนะฮะแล้วก็ไม่ใช้ในลักษณะที่เป็นการกลั่นแกล้งกันอันนี้ใช้ไม่ได้นะครับอย่างกรณีนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจของเจ้าที่จะเป็นประการที่มีลักษณะที่กลั่นแกล้งผมเข้าใจว่าถ้าเป็นระดับนโยบายจริงเขาไม่ได้สนใจไม่ดำเนินคดีคือถ้าปล่อยให้คดีการมันดำเนินต่อไปเนี่ยมันก็จะไม่มีความวุ่นวายไม่มีอะไรวุ่นวายเกิดขึ้นฮะยิ่งถ้าเจ้าที่รัฐนะฮะเปิดพื้นที่ตรงหน้าหอศิลป์ให้เราเข้าไปให้คนเข้าไปนั่งเอาฟังกันเอาทหารมาพูดบอกเอาเราจะจัดรถแมพอย่างนี้นะรัฐธรรมนูญเป็นอย่างนี้เลยอย่างนี้เราก็ยินดีแต่นี่ไม่ใช่อันนี้เป็นการขัดขวางตั้งแต่เริ่มต้นคุณวรเกียรติมองยังไงคะที่ทางธนาอนุบอกว่าเอ๊ะทำไมกลุ่มเราจัดกิจกรรมเนี่ยดูเหมือนจะบังคับใช้กฎหมายไม่เท่าเทียมกันอาจจะมีการเปรียบเทียบกับกลุ่มอื่นๆนะคะที่มีการออกมาชุมนุมเรียกร้องในประเด็นต่างๆแต่ก็ไม่มีการถูกดำเนินคดีไม่มีการถูกจับไม่มีการมาล้มกิจกรรมเหมือนกิจกรรมที่ทางคุณวรเกียรติได้ไปร่วมมาครับก็งงเหมือนกันครับคือผมคิดประเด็นหนึ่งที่อาจารย์เขาพูดถึงก็คือเรื่องกลัวเรื่องการเผชิญหน้าครับผมคิดว่าไอ้กล่องเลือกตั้งกับดอกกุหลาบเนี่ยมันจะไปสร้างความรำคาญใจให้ใครไม่ทราบมันจะทำให้ใครรู้สึกแบบว่าไม่พอใจก็เพราะไม่น่ามีใครจะไม่พอใจแค่ไอ้กลีบของกล่องเลือกตั้งกับดอกกุหลาบนะ
หรือว่าคือผมคิดว่าไออันนี้อาจจะเป็นเหตุผลนึงที่แบบว่าคือรัฐมักจะอ้างเหตุผลอย่างเงี้ยครับว่าตัวเองต้องการดูแลเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะครับใช้เป็นเหตุผลในการจัดการกับคนจัดงานหรือไม่ให้เกิดสิ่งที่รัฐไม่ต้องการอยากให้เกิดขึ้นครับซึ่งแบบนี้มันก็คงจะเหมือนปรองดองกันยากไหมฮะกิจกรรมเพียงแค่นี้ก็ไม่สามารถที่จะจัดกันได้คือการบังคับใช้กฎหมายก็ไม่เท่าเทียมกันก็ไม่แน่ใจครับวันนี้ถ้าฟังอาจารย์พูดก็คือก็อยากฝากให้อาจารย์ลองคุยกับฝ่ายนโยบายกับฝ่ายปฏิบัติงานเนี่ยลองคุยกันดูว่าจะเปิดพื้นที่อะไรไหมอะไรเงี้ยครับส่วนอย่างพวกผมก็คงต้องณวันนี้ก็คือมีฐานะเป็นผู้ต้องหานะครับที่รอการทำสำนวนแล้วก็ขึ้นคดีฟ้องศาลต่อไปอะไรครับตอนนี้เราโดนห้ามอะไรบ้างคะยังครับไม่มีเงื่อนไขอะไรไหมคะตอนประกันตัวไม่มีครับไม่มีเงื่อนไขครับของทางทนายอานนท์นะคะไม่มีฮะเขาไม่ได้ยื่นเขาบอกว่าถ้าจะได้รับการให้การประกันตัวเนี่ยต้องมีเงื่อนไขหลักๆก็มี3ข้อห้ามเดินทางออกนอกประเทศห้ามให้อยู่เป็นหลักแหล่งห้ามมีการแสดงความห้ามแสดงออกทางการเมืองซึ่งผมคิดว่าไอ้เงื่อนไขแบบนี้มันขัดกับรัฐธรรมนูญแล้วก็มันมาจำกัดสิทธิ์เราซึ่งโดยเฉพาะผมเนี่ยทำงานด้านสิทธิมนุษยชนเนี่ยผมคิดว่าไอ้เงื่อนไขที่มันไม่ชอบด้วยกฎหมายในตัวของมันเองอย่างเงี้ยเราก็รับไม่ได้นะผมก็ปฏิเสธว่าเราเนี่ยให้คำมั่นสัญญาว่าถ้าเจ้าที่ตำรวจเรียกเนี่ยเราจะมาทุกครั้งนะฮะสั่งฟ้องสั่งไปเราจะไปทุกครั้งนะฮะถ้าแต่ว่าถ้าจะไปห้ามเราถึงสาระสำคัญของการใช้เสรีภาพเนี่ยเรารับไม่ได้ก็ยื่นไปอย่างเงี้ยเราก็มีหลักทรัพย์มีอะไรยื่นไปสุดท้ายเจ้าที่ตำรวจก็โอเคเขาก็เห็นว่าแต่ละคนก็มีการทำงานเป็นหลักเป็นแหล่งใช่ไหมฮะแล้วก็พฤติกรรมแห่งคดีก็ไม่ได้เรื่องวุ่นวายอะไรเขาก็ให้ประกันโดยไม่มีเงื่อนไขก็คือไม่มีการจำกัดสิทธิ์ค่ะน้องศิรวิทย์ดูเหมือนเราจะมีความพิเศษกว่าคนอื่นเพราะเรามีคดีเก่าคดีเดิมในเรื่องของการเซ็น MOU ห้ามเคลื่อนไหวทางการเมืองครับพอมาโดนอันนี้อีกนี่เราต้องอะไรยังไงเป็นพิเศษกว่าคนอื่นบ้างคะก็ต้องรับเงื่อนไขอีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เป็นเงื่อนไขที่ถือว่าหนักหน่วงยังไงนะครับผมเองก็เป็นคนที่มีส่วนร่วมทางการเมืองมาโดยตลอดเคลื่อนไหวทางการเมืองมาตลอดแต่มาถึงวันหนึ่งวันที่22มิถุนายนหลังจากมา1เดือนที่ผมถูกเชิญตัวไปนะครับถูกเชิญตัวเขาให้ใครเขาไปเชิญตัวไปนะฮะถูกเชิญตัวไปอย่างไม่เต็มใจเนี่ยนะฮะก็พยายามมีการปิดประตูนั้นแล้วแต่ผมคิดว่ามันไม่มีความชอบธรรมต่างๆในการที่จะมาปิดกั้นส่วนนี้นะฮะนี่คือต่อให้ไม่ใช่ต่อให้ไม่มีกฎหมายแต่นี่คือสิทธิโดยธรรมชาติของผมนะครับประเทศไทยก็เคยลงนามให้สัตยาบันในเรื่องสิทธิมนุษยชนสากลต่างๆนานานะครับและถ้าธรรมนูญฉบับใหม่นะฮะในมาตรา4ก็บอกไว้แล้วว่าสิทธิต่างๆผมก็ต้องมีพึงมีพึงได้อยู่เหมือนเดิมนะฮะแล้วผมก็ไม่ได้ใช้สิทธิเสรีภาพนี้ไปในการบั่นทอนทำลายเสรีภาพของผู้อื่นผู้ใดนะฮะอย่างแค่ว่าอย่างงานเราจัดเนี่ยปิดถนนไหมครับสี่แยกปทุมวันไม่เคยไม่มีรถจราจรปกตินะฮะก่อสร้างความคอกนะคือตอนแรกผมโดนเรื่องความก่อสร้างความวุ่นความรำคาญรุ่นวายในที่สาธารณะซึ่งผมก็ใช้แค่เครื่องเสียงในขนาดเล็กก็ในบริเวณนั้นเนี่ยก็คือคนที่ต้องการก็คือคนที่มาร่วมงานมันก็คล้ายๆเขาพูดจริงมันก็เหมือนงานอีเวนต์งานหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันก็เป็นมีประเด็นต่างๆซึ่งคนมาร่วมมากเท่านั้นเองนะฮะผมก็แน่นอนหนักหน่วงก็อย่างในเรื่องหลายๆอย่างก็จะเป็นภาระในชีวิตมากขึ้นเช่นในการต้องมาคอยรายงานตัวในเรื่องการขึ้นศาลแน่นอนเป็นภาระของชีวิตจริงๆแต่ว่าโอเคผมก็ในเมื่อมาสู่กระบวนการนี้ผมก็บอกผมก็ต้องไปตามกระบวนการในระดับหนึ่งนะฮะก็ถือว่าเปลี่ยนชีวิตครับทั้งที่ผมก็ไม่ได้อยู่เหมือนนักศึกษาทั่วไปแล้วในชีวิตตอนนี้นะฮะชีวิตก็ต้องคอยทั้งเรียนด้วยแล้วต้องมาคอยเตรียมต้องคอยเตรียมชีวิตนะครับขึ้นสู่เข้าไปสู่ในกระบวนการของศาลที่เป็นศาลทหารอีกต่างหากนะไม่ใช่ศาลพลเรือนอะไรอย่างนี้เหมือนคดีทั่วไปเนี่ยนะและคดีที่ผมทำก็ไม่ได้คือผมจะพูดยังไงนะฮะหลายคนบอกผมโดนขึ้นเพราะว่าคดีแค่เรื่องแค่นี้เหรอนะครับก็มันก็เป็นแค่ตลกร้ายให้กับสังคมนี้ไปนะครับในสังคมไทยว่าสุดท้ายเราจะเดินหน้ากันอย่างนี้กันใช่ไหมนะฮะคือผมก็เป็นนักศึกษาเขาในฐานะก็เป็นประชาชนเหมือนกันสิทธิ์นี่มันไม่ใช่เพราะพวกผมนักศึกษาเนี่ยประชาชนก็ต้องมีพึงมีพึงได้เหมือนกันนะครับผมว่าแนวทางนี้ผมก็มันโหดร้ายเกินไปพูดคำนี้แล้วกันผมรู้สึกว่าทุกวันนี้ผมก็นั่งทบทวนตัวเองนะครับว่าเหตุใดผมต้องวันนี้ผมต้องเตรียมตัวเตรียมใจในการเดินเข้าสู่ศาลทหารสู่ในการพิจารณาคดีโดยเรื่องแค่นี้ครับน้องศิรวิทย์อายุเท่าไหร่คะอันนี้ผมอายุ22ครับ
รู้สึกไง22ต้องมามีคดีครอบครัวเพื่อนอาจารย์มหาลัยครับเขามีฟีดแบ็กกับเรายังไงบ้างส่วนใหญ่ก็เป็นห่วงครับทางครอบครัวเองก็ไม่ได้ต่อว่าอะไรแต่ก็เป็นห่วงนะครับในเรื่องครอบครัวเขาจะเป็นทางเพื่อนก็ให้กำลังใจนะครับทางเพื่อนทางมหาลัยก็ยังไม่ก็ให้ความช่วยเหลือระดับนึงโดยผ่านทางอาจารย์ปัญญานะครับครับก็ยังถือว่ากำลังใจความช่วยเหลือยังดีอยู่นะฮะก็เลยพอ คือไงพออยู่ได้นะไม่กระทบกระเทือนท่านจิตใจมากนักยังมีเพื่อนยังมีครอบครัวที่สำคัญคือครอบครัวเนี่ยยังเข้าใจอยู่นะครับแต่ว่าทั้ง4คนก็คือไม่มีใครที่รับเงื่อนไขใดๆเพราะว่าไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรมาพร้อมถูกไหมฮะคดีที่โดนดำเนินคดีไปคือสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายไม่ใช่คือชุมนุมเกิน5คนผิดกฎคำสั่งคสช.ไม่ใช่เกิดจากการสื่อนะฮะขัดคำสั่งของคณะรัฐประหารเป็นเหตุให้ต้องขึ้นศาลทหารใช่ฮะตามประกาศฉบับที่37ว่าไอ้การขัดคำสั่งคสช.เนี่ยต้องขึ้นศาลทหารกระบวนการก็คือต้องรอให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนให้เสร็จนะครับซึ่งวันพฤหัสเนี่ยตอนบ่ายโมงพนักงานสอบสวนก็นัดผมไปให้การเพิ่มเติมในฐานะผู้ต้องหาก็คงจะต้องเดินทางไปนะแต่ว่าผมขออนุญาตฝากไว้นิดนึงก็คือว่าทางเจ้าที่ตำรวจเนี่ยแจ้งว่าทางคสช.เองหรือจะหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยไปกดดันตำรวจให้พยายามเร่งคดีเนี่ยให้เสร็จภายในอาทิตย์นี้ซึ่งผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผิดปกติแล้วก็ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับกระบวนการประชาธิปไตยนะครับผมคิดว่าเราจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ต้องหาได้ต่อสู้อย่างเต็มที่ในชั้นสอบสวนนะเราจะมีพยานในชั้นสอบสวนอีกหลายท่านมากที่จะมาให้การว่าให้ความเห็นว่าไอ้การแต่กิจกรรมของเราเนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎหมายเป็นปณิธานสร้างสรรค์แล้วก็เป็นในทางที่ทำให้บ้านเมืองมันคลี่คลายคือพยานเราเนี่ยค่อนข้างจะหลายคนซึ่งผมคิดว่าไอ้การรวบรัดในชั้นสอบสวนเนี่ยจะเป็นปัญหาแล้วมันจะเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงบริบทของบ้านเมืองที่มันไม่เปิดกว้างนะฮะค่ะถามคุณพ่อค่ะในฐานะที่ก็เป็นแกนนำกลุ่มพลเมืองโต้กลับนะแล้วก็เป็นแกนนำหลักในการจัดกิจกรรมนี้มีบางคนมองว่าเอ๊ะทำไมกิจกรรมนี้ถึงมาในช่วงที่กระแสจากนานาประเทศกำลังถาโถมเข้าใส่ประเทศไทยทั้งเรื่องของ Human Rights Watch นะคะองค์กรข้าหลวงใหญ่ของสหประชาชาติเรื่องของสิทธิมนุษยชนหรือทาง EU ก็มีการออกแถลงการต่างๆนานามาเกี่ยวข้องอะไรกันหรือเปล่าคะคิดไปถึงขนาดนั้นคือก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับเพราะเคยมีประสบการณ์ตรงมาแล้วตอนออกมาเคลื่อนไหวต้านพรบเหมาเข่งและทางกลุ่มญาติได้ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับประชาชนที่จะเอาผิดคนกระทำผิดทุกฝ่ายนะครับเรามีการร่างออกมาตอนนั้นก็ทางต่างประเทศเนี่ยเขาก็เห็นดีด้วยกับเราแล้วเขาก็มาบอกว่าให้ระวังเรื่องการผ่านนิรโทษกรรมฉบับเหมาเข่งเนี่ยเขากลัวว่าจะเป็นเรื่องการสิทธิเสรีภาพแล้วก็จะทำให้ผู้กระทำผิดที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรงเนี่ยถึงขั้นมีผู้เสียชีวิตเนี่ยคือจะปล่อยพวกนี้ผ่านไปซึ่งมันจะไปขัดหลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสากลต่างๆที่ทางเรามีทั้งสัตยาบันมีทั้งเราเป็นสมาชิกมีทั้งอะไรอยู่เนี่ยนะฮะคือตอนนั้นก็โดนอยู่แล้วเพราะว่าตอนนั้นคือคนดันเรื่องเหมาเข่งคือทางสสพรรคเพื่อไทยตอนนั้นผมก็โดนเสื้อแดงอยู่แล้วไปรับเงินต่างชาติมาหรือเปล่ามาขึ้นไหวอะไรเราก็งงว่ายังไงอะไรเงี้ยนะฮะทีนี้กรณีอย่างที่ได้ถามก่อนหน้านี้ไอ้กรณีเงื่อนไขเนี่ยผมจะมีปัญหามากๆแล้วเรายินดีเดินเข้าคุกทันทีเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมก็ได้ไปโปรยใบปลิวที่จตุจักรตอนที่ศาลยกฟ้องผู้สั่งการตอนนั้นมันเป็นคดีเรื่อง157หรือไงเนี่ยฮะทีนี้เราก็ทำคำสั่งฟ้องของศาลประชาชนแล้วผมไปโปรยจตุจักรทีนี้เขาพยายามจะมองว่าเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองเราบอกไม่ใช่เรามาเรียกร้องความยุติธรรมลูกเราถูกยิงตายแล้วก็อย่างที่บอกว่ามันมีคดีที่ศาลไต่สวนไปแล้วว่าทหารเป็นผู้กระทำแล้วพวกคุณเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยผมก็ต้องออกมาโวยวายก่อนเพื่อจะสกัดกั้นเรื่องนี้ทีนี้ถ้าคุณจะตีความว่าการเรียกร้องความยุติธรรมเป็นการเคลื่อนไหวทางการเมืองเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่แล้วเราก็ตายแล้วเราเอ้าเรียกร้องความยุติธรรมให้ลูกไม่ได้แล้วเราจะไปยอมเซ็นอย่างนั้นได้ยังไงข้อ2ยิ่งอย่างห้ามเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยผมขับแท็กซี่แล้วรถผมเป็นรถที่จะมีเพื่อนๆเหมาหรือชาวต่างชาติมาเหมาบางทีไปเชียงรายเข้าไปซื้อของแม่สายอย่างเงี้ยแล้วต้องข้ามฝั่งไปแล้วอ้าวแล้วสิทธิในการประกอบอาชีพเราจะไม่เหลือเลยเหรอเราจะไปคือไปใกล้ๆเนี่ยแค่ประเทศเพื่อนบ้านไปเขมรไปลาวอย่างเงี้ย
เราก็จะไปไม่ได้เลยแล้วยังไงคุณมาริดรอนอะไรเราขนาดนั้นคือเราก็ยอมรับพวกนี้ไม่ได้เลยเพราะอย่างแรกก็คือเรากำลังเรียกร้องความยุติธรรมแล้วรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยเป็นคู่กรณีกับทางกลุ่มญาติโดยตรงข้อ2คือมันจะไปริดรอนสิทธิ์ในการประกอบอาชีพของเรานะครับผมก็เข้าคุกก็ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่อย่างใดนะคะเพียงแต่ว่ามาในช่วงในห้วงเวลาเดียวกันเท่านั้นเองใช่ทีนี้ในมุมของทางคุณนายกสุดท้ายนะคะมีการมองกันว่าเนี่ยที่เราออกมากันแบบนี้ค่ะมันเป็นการวัดกำลังระหว่างฝ่ายความมั่นคงกับกลุ่มของประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการยึดอำนาจเรามองขนาดนั้นไหมคะไม่ครับไม่ได้มองขนาดนั้นเราก็คิดว่าเป็นกิจกรรมอ่ะเป็นกิจกรรมที่ประชาชนจะมีส่วนร่วมได้อะไรเงี้ยครับในวาระโอกาสอย่างนี้ในวาระวันวาเลนไทน์แล้วก็ใกล้เคียงกับวันเลือกตั้งเมื่อปีที่แล้วอะไรเงี้ยนะครับให้ประชาชนออกมามีส่วนร่วมมีกิจกรรมอะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดว่าจะจริงๆเราอยากจัดกิจกรรมให้เสร็จด้วยนะครับอยากกิจกรรมทั้งหมดเราเตรียมของเตรียมอะไรเราเตรียมมาอยากให้แบบว่าให้บรรยากาศเป็นแบบประชาชนมีดอกไม้มีความสุขในวันวาเลนไทน์แล้วก็มีการพูดถึงเรื่องประชาธิปไตยเรื่องการเลือกตั้งอะไรเงี้ยเท่านั้นเองใช่ครับหวังจะกดดันอะไรไปถึงคสช.บ้างไหมคะกิจกรรมนี้ไม่มีครับไม่มีนะคะสุดท้ายค่ะทนายอนนท์อยากจะฝากอะไรบ้างคะที่เราจะจัดกิจกรรมที่ไม่มีอะไรเลยนะคะเป็นกิจกรรมแบบธรรมดาสร้างสรรค์แต่กลับโดนข้อหากันมาทั้ง4คนทั้ง4ท่านแบบนี้ประการแรกผมคิดว่าอยากให้คสช.เนี่ยได้เปิดใจนะฮะรับฟังความเห็นต่างนะฮะถึงแม้ว่าเราจะเห็นต่างกันลึกๆเนี่ยอย่างผมเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการรับประหารแต่ผมก็ไม่ใช่คนที่จะออกมาเคลื่อนไหวในทางที่ไปก่อความวุ่นวายรุนแรงเราคุยกันด้วยเหตุด้วยผลได้เพราะว่าสุดท้ายยังไงประเทศเราก็จะกลับไปสู่ประชาธิปไตยอยู่ดีนะครับประการที่2ก็คือว่าในส่วนของคดีเราเนี่ยผมคิดว่าระดับนโยบายควรที่จะกำชับแล้วก็สั่งการมาที่ระดับปฏิบัติการเนี่ยให้สั่งไม่ฟ้องเพื่อความสมานฉันท์นะฮะแล้วก็เปิดโอกาสให้มันเกิดพื้นที่ในการแสดงออกอย่างจริงจังนะฮะถ้าเห็นว่ากิจกรรมของพวกเราในส่วนไหนที่มันจะไปกระทบต่อความมั่นคงเนี่ยท่านก็บอกมาเราจะปลดให้เช่นเอาหีบเลือกตั้งไม่ต้องการเอาเราจะปิดให้นะฮะป้ายไม่มีเราจะปิดให้เสื้อเอามีข้อความคำว่าประชาธิปไตยไม่อยากให้มีคำว่าประชาธิปไตยเราก็จะถอดให้ใส่เสื้อปกติคือแจ้งมาเราพร้อมเราเอารูปลงทุกครั้งนะฮะไปกินลาบบอกว่าห้ามให้เราไปเข้าไปในพื้นที่ของอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเราก็ไม่ไปนี่คือความจริงใจแล้วก็ความซื่อสัตย์แบบไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังของประชาชนกลุ่มเล็กๆที่ทำนะอยากให้เข้าใจตรงนี้แล้วก็อยากให้แสดงน้ำใจของคนที่มีอำนาจเนี่ยมีทั้งอำนาจทั้งกฎหมายในมืออยากให้แสดงน้ำใจว่าเราพร้อมที่จะก้าวผ่านประเทศไปด้วยกันไม่ใช่ว่าเห็นคนที่ออกมาแสดงออกนะฮะที่มันไม่ถูกหูถูกตาเนี่ยของระดับปฏิบัติการก็จะเอาผิดอย่างเงี้ยไม่น่าจะถูกครับค่ะวันนี้รายการฟังความรอบด้านนะคะต้องขอขอบพระคุณน้องศิริวิทย์เสรีที่วัดนะคะทางคุณพันศักดิ์ศรีเทพคุณอานนท์นำพาแล้วก็คุณนันเกียรติชูสุวรรณนะคะขอบคุณทั้ง4ท่านนะคะขอบพระคุณค่ะวันนี้ดิฉันกุณฑิดาชนกุลพร้อมทั้งแขกรับเชิญและทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ